สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยวันนี้นะครับประจำวันที่29เดือนตุลาคมพุทธศักราช2557นะครับเรามีนัดกับคุณอาคมซิดนีย์นะครับซึ่งก็คงมีประเด็นที่น่าสนใจเป็นการวิเคราะห์ตัวละครต่างๆนะครับจากมุมมองทางประวัติศาสตร์จากหลักฐานที่ปรากฏในภาวะการทางการเมืองที่ผ่านมานะครับแล้วก็ขมวดออกมาเป็นข้อคิดให้กับพี่น้องนะครับคำถามหนึ่งนะครับที่เราถามกันมากมายก็คือคำถามว่าด้วยบทบาทของพรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนี้ไม่พ้นนะครับคำถามต่อคุณทักษิณและคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับซึ่งวันนี้ก็จับหูจับตากันนะครับหลังจากที่การรัฐประหารผ่านไปแล้วเนี่ยก็มีบทบาทที่เงียบไปนะครับแล้วก็ไม่ได้แสดงอะไรเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวละครที่อยู่ในฝั่งของพรรคเพื่อไทยนั้นไม่ว่าจะเป็นนปช.นักการเมืองนักส.ส.นะครับแล้วก็รวมทั้งคณะกรรมการบริหารผู้ที่มีบทบาทในพรรคเพื่อไทยนั้นต่างก็เงียบกริบทั้งคู่นะครับก็เลยตกเป็นสายตาของท่านพี่น้องประชาชนนะครับว่าอ้าววันนี้เนี่ยนะครับสองคนนี้จะเอายังไงกันแน่คำถามสำคัญคำถามหนึ่งนะครับซึ่งคุณอาคมก็ได้พยายามตอบโดยอาศัยหลักฐานต่างๆนะครับก็คือเรื่องของว่าดร.ทักษิณเนี่ยสู้หรือเปล่าวันนี้ยอมเข้าแล้วหรือวันนี้เนี่ยจะไปกินหอมตอมม่วนแบ่งปันผลประโยชน์กับกลุ่มของทหารแล้วก็ลืมคำมั่นสัญญากับประชาชนไว้แล้วนะครับก็วันนี้นะครับคุณอาคมได้ขอให้เราได้ให้ผมนะครับนำเอาคลิปหนึ่งซึ่งคุณทักษิณได้พูดเอาไว้มาเปิดนะครับก่อนที่คุณอาคมจะได้เข้ามาพูดคุยกับพี่น้องนะครับเราไปฟังกันนะครับผ่านมานั้นนะคะได้พยายามโจมตีค่ะว่าบุคคลที่เป็นศัตรูของตัวเองได้พยายามดึงเอาสถาบันลงมาเกี่ยวข้องกับการเมืองซึ่งถือว่าเป็นการระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทตอนนี้ฟังกันนะครับอำนาจและผลประโยชน์ในช่วงนี้มากมายเหลือเกินก็เลยต้องอ้างแบบที่เช็คไม่ได้ให้กลัวไว้ก่อนจึงเอาเจ้านายมาอ้างผมเป็นคนธรรมดาที่เช็คได้ยังถูกอ้างแล้วเจ้านายสถาบันสูงสุดไม่มีใครบังอาจโทรไปตรวจสอบอะไรเลยเลยถูกอ้างกันเพลินทำให้เจ้านายถูกเข้าใจผิดโดยคนที่ถูกผลกระทบนอกจากนั้นยังเกิดข่าวลือต่างๆนานาจากการที่ทำเป็นอาสาจะปกป้องสถาบันขึ้นมาแล้วกล่าวหาคนอื่นไม่จงรักภักดีบ้างที่สุดคือเจ้านายและสถาบันเสียหายทางออกที่ดีก็คือการสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นโดยเร็วคนที่รักษาระบบก็ขอให้ปฏิบัติที่เล่าเรียนและอบรมมาโดยอยู่ในหลักนิติธรรมและคุณธรรมตลอดจนปฏิบัติตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพเสียอย่าเอาระบบไปเล่นการเมืองกับเขาเพราะเจ้านายซึ่งอยู่เหนือการเมืองอย่ารอสัญญาณปลอมๆเพื่อประโยชน์ฝ่ายใดเลยส่วนทุกฝ่ายที่คิดจะเอาเป็นเอาตายกันวันนี้ก็ต้องรู้จักถอยกันคนละ9-2-9หันหน้าเข้าหากันด้วยความตระหนักว่าเราคือคนไทยด้วยกันและมาร่วมกันเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งครั้งนี้โดยไม่เลือกสีเลือกฝ่ายไม่ว่าจะตายบาดเจ็บหรือติดคุกโดยไม่เป็นธรรมอย่างเสมอภาคกันทุกฝ่ายท่านผู้ชมคะจริงหรือไม่นะคะกับการออกมาปกป้องและพิทักษ์สถาบันนั้นจะถือว่าเป็นการกระทำที่กระทบกระทั่งต่อสถาบันตามที่พันตำรวจโททักษิณได้กล่าวอ้างเอาไว้ซึ่งถ้าหากว่าเป็นเช่นนั้นจริงนะคะทำไมหลายปีที่ผ่านมากลับมีหลักฐานที่ปรากฏอย่างเด่นชัดว่าพันตำรวจโททักษิณและก็บุคคลที่ร่วมกระบวนการถึงได้มีการนำเอาสถาบันมากล่าวอ้างครั้งแล้วครั้งเล่าเราจะย้อนกลับไปที่การเคลื่อนไหวเมื่อ2ปีที่แล้วในงานชุมนุมกลุ่มคนเสื้อแดงความจริงวันนี้เมื่อวันที่1พฤศจิกายน2551ซึ่งครั้งนั้นได้มีการสวมใส่เสื้อแดงเป็นครั้งแรกในสนามราชมังคลากีฬาสถานพันตำรวจโททักษิณได้โฟนอินเข้ามายังเวทีชุมนุมในเวลา 20:50 นาทีและได้มีการประกาศจุดยืนให้ทราบทั้งประเทศว่าไม่มีใครจะเอาผมกลับประเทศนอกจากพระบารมีที่จะทรงมีพระเมตตาหรือพลังของพี่น้องประชาชนไม่มีใครนะที่เอาผมกลับประเทศไทยได้หรอกครับนอกจากพระบารมีที่จะทรงมีพระเมตตาหรือไม่ก็พลังของพี่น้องประชาชนเท่านั้นจริงไหมครับ
นายวีระโต้ตอบทันทีว่าการอาศัยพลังบารมีของพระองค์ท่านกับพลังของประชาชนนั่นคือราชประชาสมาสัยท่านพูดมาแบบนี้เนี่ยทำให้ผมนึกถึงคำศัพท์คำนั้นคือเป็นความร่วมมือกันระหว่างสถาบันสูงสุดอาศัยพระบารมีของท่านบวกกับพลังราชญาคือมวลมหาประชาชนเข้าด้วยกันคำนั้นเขาเรียกว่าราชประชาสมาสัยภายหลังการเคลื่อนไหวใหญ่ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานที่เปรียบดังการถือกำเนิดของกลุ่มคนเสื้อแดงพันตำรวจโททักษิณก็ได้เริ่มเคลื่อนไหวอย่างเป็นขั้นเป็นตอนโดยเฉพาะการกดดันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ยื่นฎีกาถึง3ฉบับทันที่รู้อยู่แล้วว่าไม่เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายแต่เรื่องเหล่านี้พันตำรวจโททักษิณควรที่จะเก็บเอาไว้เพราะเป็นพระราชวินิจฉัยส่วนพระองค์แต่พันตำรวจโททักษิณกลับนำออกมาเผยแพร่ผ่านเจแปนไทม์เมื่อวันที่13มีนาคม2552ผมได้ส่งจดหมายถวายฎีกาถึงพระองค์แล้ว3ฉบับเพราะผมเชื่อในพระมหากรุณาธิคุณและพระราชวินิจฉัยในพระองค์หากได้รับพระราชทานอภัยโทษก็ขึ้นอยู่กับพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ซึ่งการเปิดเผยดังกล่าวนั้นมีขึ้นก่อนการประกาศเคลื่อนไหวใหญ่ของกลุ่มคนเสื้อแดงในวันที่26มีนาคมเพียง13วันเท่านั้นจนท้ายที่สุดสถานการณ์การชุมนุมได้เริ่มต้นขึ้นและได้ลุกลามบานปลายถึงขั้นแตกหักระหว่างที่สถานการณ์กำลังดุเดือดและมีความรุนแรงพันตำรวจโททักษิณก็เดินหน้ากดดันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยการเรียกร้อง Sky News สื่ออังกฤษว่าผมขอเรียกร้องให้พระองค์ท่านโปรดลงมาคลี่คลายสถานการณ์เพราะว่าไม่เช่นนั้นแล้วกองทัพและรัฐบาลจะเข็นฆ่าประชาชนเพิ่มขึ้นถึงตอนนี้พวกเขาปกปิดทุกอย่างหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นล้วนรายงานแต่เรื่องโกหกทั้งสิ้นวันที่21เมษายน2552จากการเปิดเผยของหนังสือพิมพ์ Financial Times ซึ่งเขียนโดยโรบินวิกเกิลสวอตและเซรีน่าทาลินระบุถึงการให้สัมภาษณ์ของพันตำรวจโททักษิณที่กล่าวพาดพิงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการทำรัฐประหารและจากความพ่ายแพ้ในเหตุการณ์ชุมนุมเมื่อมีสายน2552ไม่นานพันตำรวจโททักษิณก็เคลื่อนไหวอันเป็นการกระทบกระทั่งต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างต่อเนื่อง17สิงหาคม2552แกนนำนปช.นำโดย3เกลอได้รวบรวมรายชื่อคนเสื้อแดงถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษให้กับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรทั้งที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ตามมาว่าผิดจารีตประเพณีและไม่เป็นไปตามระเบียบแบบแผนซึ่งจะนำไปสู่ความแตกแยกในสังคมเนื่องจากเป็นการใช้มวลชนมากล่าวอ้างซึ่งถือว่าเป็นการใช้จำนวนมวลชนมากดดันองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้พวกเรามากราบบังคมเรียกร้องให้พ่อหลวงของเราหรือพระมหากษัตริย์ของคนไทยทุกคนนี่แหละร้ายไปกว่านั้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนพันตำรวจโททักษิณยังได้ไปให้สัมภาษณ์กับทางออนไลน์ถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยคำพูดที่มีบังควรซึ่งไม่สามารถนำมาเปิดเผยได้และการพาดพิงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในครั้งนั้นก็ส่งผลให้พันตำรวจโททักษิณถูกดำเนินคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพขณะที่การชุมนุมของคนเสื้อแดงครั้งล่าสุดที่ผ่านมาในการวิดีโอลิงก์ของพันตำรวจโททักษิณก็ปรากฏทั้งภาพและเสียงที่เป็นการพูดถึงสถาบันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกับการพูดถึงอำมาตย์อายุ80กว่าที่หมิ่นเหม่งต่อสถาบันเบื้องสูงเป็นอย่างมากอย่าทุกคนไทยให้ตกโลกไปกับท่านเลยเพราะอีกไม่นานท่านก็ลาละโลกนี้แล้วโลกวันนี้มันโตแบบก้าวกระโดดด้วยเทคโนโลยีโดยสังคมสื่อสารและข่าวสารมันทำให้ความไม่เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมมันสูงมากเพราะฉะนั้นอำมาตย์80กว่ายิ่งไม่เข้าใจใหญ่เลยท่านผู้ชมครับเป็นแค่เพียงตัวอย่างที่นำมาให้ท่านผู้ชมนะคะได้เห็นกันอย่างจัดๆและค่ะว่าพันตำรวจโททักษิณหรือไม่ที่ไม่ได้แค่เพียงอ้างถึงสถาบันเท่านั้นแต่ยังมีการพุ่งเป้านะคะกดดันไปที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งพันตำรวจโททักษิณเองก็น่าที่จะรู้ดีอยู่แก่ใจ
พราะฉะนั้นแล้วสามารถพูดได้หรือไม่คะว่าการทวิตเตอร์นะคะของพันตำรวจโททักษิณเมื่อช่วงวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมานั้นก็เปรียบเหมือนกับสุภาษิตไทยที่ว่าแต่เขาอีเหนาเป็นเอกค่ะครับนั่นเป็นบทวิเคราะห์ข่าวนะครับของ T-News ซึ่ง เราคงพอจะทราบนะครับว่า T-News นั้นนะครับเป็นสำนักข่าวที่เรียกว่าบงการหรือว่าสนับสนุนโดยทางฝั่งของคนที่นะครับพวกเราคงจะพอจำกันได้นะครับคนที่อยู่ในม็อบกปปส.และผมเคยออกคลิปนะครับว่าเป็นคนของเจ้านะครับ อยู่ในสายของจิรายุอิสรางกูลนาจุตยาซึ่งก็ดูแลทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และดูแลในเรื่องสื่ออยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็คงไม่ต้องแปลกใจว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการชูเจ้าแล้วก็อ้างความจงรักภักดีแล้วก็ที่สำคัญที่เขาทำมาตลอดคือใส่ร้ายป้ายสีคนเสื้อแดงแล้วก็จ้องปลายหอกปลายดาบไปที่ยิ่งลักษณ์ชินวัตรและโดยเฉพาะยิ่งทักษิณชินวัตรนะครับนั่นคือเกร็ดประวัติศาสตร์ที่เราต้องบันทึกเอาไว้ตรงนี้คุณอาคมจะมีอะไรมาพูดกับพวกเราต่อนะครับเดี๋ยวเราไปฟังท่านเลยนะครับตอนนี้คุณอาคมอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับคุณอาคมครับสวัสดีครับอ๋อสวัสดีครับคุณเด่นสวัสดีแล้วก็ดูจบครับครับแล้วก็สวัสดีเจ้าของประเทศครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอาประชาร่วมชาติที่รักและเคารพทั้งในและนอกประเทศนะครับครับครับคุณนคมครับก็ต้นรายการได้เกริ่นไปก็เอาคลิปที่คุณนคมแนะนำนะครับเป็นเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์บทบาทของดร.ทักษิณซึ่งนะครับเขาก็มองกันว่าจริงๆนะทักษิณเนี่ยนะครับก็รู้ว่านะจำเป็นจะต้องต่อรองหรือว่าจะกระทุ้งไปที่ต้นตอของปัญหาจริงๆก็คืออันนี้ตามคลิปที่เขาว่านะครับก็คือกษัตริย์ไทยนั่นแหละเพราะเป็นคนเดียวที่ทำให้ปัญหาความขัดแย้งและอันปัญหาที่ดร.ทักษิณเผชิญอยู่นี่มันหมดไปได้นะครับถ้าไม่อย่างนั้นก็ทางออกอีกอันก็คือต้องเป็นประชาชนนะแล้วก็พูดไปประมาณว่านี่แหละจริงๆเนี่ยพวกอมาตย์เนี่ยพวกอายุ80กว่าทั้งหลายเนี่ยนะครับถ้าจะมาสู้กับโลกสมัยใหม่มันไม่ทันแล้วล่ะอย่างเงี้ยนะครับเอาก็ว่ากันไปทีนี้คำถามที่ผมชงไว้เมื่อกี้ก็คือว่าคนไทยเนี่ยตั้งคำถามเหลือเกินว่าเอ๊ะทำไมวันนี้เนี่ยเผด็จการมาเต็มบ้านเต็มเมืองเนี่ยตระกูลชินวัตรเขาทำอะไรอยู่นะครับแล้วก็หัวข้อเรื่องที่ผมชงประเด็นเอาไว้ก็คือว่าเหมือนวันนี้ดร.ทักษิณเนี่ยชักม้าอยู่กลางศึกนะครับแล้วก็ไปอยู่รายล้อมด้วยนะครับฝ่ายตรงกันข้ามซึ่งมันมีอยู่หลายฝ่ายทีนี้เนี่ยเข้าไปถึงรังปีศาจเลยว่างั้นแล้วการจะสู้ต่อไปเนี่ยนะครับมันก็จำเป็นจะต้องนะครับยึดหลักไว้พอสมควรเหมือนกันก็อาจจะต้องดีลกับหลายฝ่ายทีนี้แต่ละฝ่ายที่ต้องดีลกันเนี่ยมันก็มีเรื่องความลึกลับซับซ้อนของมันอยู่แล้วในแง่มุมของประวัติศาสตร์ณเวลานี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการกำลังต่อสู้เปลี่ยนราชการหรือบางคนก็มองว่าจะอาจจะต้องถึงขนาดเปลี่ยนระบอบถ้าเปรียบเทียบกับทางจีนนั้นก็น่าจะเป็นสมัยซุนยัตเซนที่จะต้องนะครับมีคำถามแห่งยุคสมัยว่าจะเอาราชวงศ์ไว้หรือไม่อย่างไรแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่มันคล้ายกันก็บังเอิญนะสัปดาห์นี้เนี่ยทางเสรีไทยเนี่ยก็ได้ปล่อยหนังออกมาเรื่อง1911นะครับซึ่งมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิวัติของซุนยัตเซนนั่นแหละนะครับก็เลยกลายเป็นประเด็นที่จุดใหมีการพูดคุยกันนะครับที่ได้คุยกันนอกรอบเมื่อกี้คุณอาคมก็บอกว่าบังเอิญเหลือเกินว่าคุณอาคมได้เตรียมประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์จีนเรื่องของแนวคิดต่างๆที่เกี่ยวกับจีนเนี่ยผมก็เลยคิดว่าถ้าคุณอาคมสามารถจะโยงประเด็นเรื่องของกลไกอำนาจในการเปลี่ยนราชวงศ์เปลี่ยนระบอบในประเทศจีนกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วทีนี้เนี่ยจะเป็นบทเรียนบทสรุปสำหรับกระบวนของทางฝั่งเพื่อไทยดร.ทักษิณซึ่งอยู่ท่ามกลางอำนาจเนี่ยแล้วก็ฝั่งประชาชนที่อาจจะได้บทเรียนหรือนักสู้เพื่อประชาธิปไตยนักปฏิวัติทั้งหลายจะได้เอามาเป็นบทเรียนนะครับก็เชิญอยากให้คุณอาคมช่วยนะครับโยงประเด็นต่างๆเหล่านี้ให้กับพวกเราได้รับทราบหน่อยครับคุณเด่นมันเป็นเรื่องเหตุบังเอิญนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีแฟนๆครับความจริงมันคือเพิ่งจะเกิดขึ้นจริงๆแล้วเรื่องคุยของเราเนี่ยวันนี้เนี่ยผมตั้งเป้าที่จะคุยเรื่องสารพัดเนี่ยนี่แบงค์ไทยพาณิชย์เน่าแล้วนี่คนไทยหมดแรงผ่อนบ้านผ่อนรถใช่ไหมฮะครับ
แล้วก็ไอ้เกี่ยวกับเรื่อง112ในผลแจ้งจับชายหนึ่งพระบรมเดชานุภาพมันก็คือหมายถึงสศิวลักษณ์อะไรเงี้ยครับใช่ไหมแล้วก็มาติดประชาปปชเนี่ยให้สปชเนี่ยไม่ต้องยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินบัวขาวรับปริญญาเอกแล้วอย่างนี้เมื่อไหร่ประเทศไทยมันถึงจะเจริญว่าเนี่ยผมถ้าเผื่อบัวขาวต้องถึงขั้นเนี่ยนะให้ปริญญาเอกอย่างนั้นโมฮัมหมัดอาเลเนี่ยไม้ไทยสารพวกนี้มันต้องได้รับหมดถูกไหมราเคทบ็อกเตอร์เฮงซวยอย่างเงี้ยพวกบ้าเนี่ยตัวถ่วงความเจริญนั่นแหละแต่ดีละเมื่อคืนนี้ผมบอกคุณเพียงเรียนอย่างนี้มันมีพรรคพวกแฟนๆเนี่ยพันแท้นะที่ติดตามมาครับก็ได้เกิดถามผมว่าประเทศจีนเนี่ยเขาทำไมก้าวหน้าพัฒนาได้เร็วเหลือเกินจากประเทศที่ยากจนมาสู่ประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจครับตรงนี้ก็เลยปรากฏว่าแถมยังส่งคลิปมาให้ผมครับผมก็เลยโอ้โดนใจเลยเมื่อคืนเลยอ่านมาถึงตีสี่กว่าจะได้นอนครับเพราะไอ้เรื่องข้อมูลที่เราตกลงกันไว้ก็เลยพักนะฮะพอดีคุณเพียงดินบอกว่าได้ดูหนังเรื่องอะไรนะ1911ครับผมสินไห่สินไห่ปีนั้นภาษาจีนกลางเรียกปีสินไห่แต่ละปีเขามีชื่อของเขานะฮะปี1911ครับเดี๋ยว1911ผมคงจะต้องบวกนิดนึงนะผมมีเครื่องคิดเลขอยู่นี่ครับ191บวก543ก็คือปี2454นะครับครับผมยังไม่เกิดเลยดร.สุญญเศรษฐ์แต่ถ้าเผื่อจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อคืนนี้แฟนๆเขาส่งเรื่องมาให้ผมเนี่ยก็ถามเกี่ยวเรื่องปฏิวัติเรื่องการพัฒนาประเทศจีนเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วน่าจะหมายถึงเติ้งเสี่ยวผิงมากกว่าแต่พอผมเปิดอ่านเติ้งเสี่ยวผิงแล้วผมอดนึกถึงรัฐบุรุษตัวจริงเสียงจริงของประเทศจีนไม่ได้คืออดีตนายกรัฐมนตรีโจอันไลนะฮะก็ถ้าเผื่อถามประวัติศาสตร์จีนกับผมก็คือมีเครื่องค้ำประกันคือใบหน้าผมเนี่ยครับครับจีนจริงๆครับไม่ผิดตัวครับไม่ผิดตัวครับตัวแต่ว่าเนื่องจากมันนอนดึกนะครับปรากฏว่าเลยถลายไปถ่ายเทไปดูประวัติโจรหลายโอ้โหจับใจจับใจแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นอะไรพานทาวผมเนี่ยกลับไปค้นหาเนี่ยไอ้คำคมไอ้คำปราดต่างๆเนี่ยของจีนจริงๆแล้วน่าสนใจนะประเทศจีนเนี่ยมีประวัติศาสตร์ 5-6,000 ปีเขาสะสมเนี่ยความคิดเนี่ยสืบทอดต่อเนื่องมาจริงๆแล้วปราดแต่ละคนเนี่ยตั้งแต่สมัยท่านจวงจื้อขงจื้ออะไรต่ออะไรเอ๊ะทำไมต้องมีจื้อจื้อนี่ผมก็ยังไม่รู้เนี่ยว่าเอ๊ะจื้อเนี่ยอาจจะเป็นเทพหรือเป็นเจ้าหรือเป็นปราดหรือเป็นบุคคลที่สมควรแก่การยกย่องหรือเปล่าไม่รู้แต่อย่าดูหน้าผมว่าจีนต้องรู้ไปหมดครับจีนเตี้ยไปนานแล้วมันถูกกลืนนะฮะถูกกลืนแต่จีนรุ่นผมเนี่ยรัฐบาลปิดเนี่ยปิดโรงเรียนจีนที่เขาเรียกว่าเรียบร้อยโรงเรียนจีนใช่ไหมครับก็ทำให้ผมไม่มีโอกาสได้ร่ำเรียนหนังสือจีนเพราะประวัติจีนจริงๆแล้วเนี่ยต้องอ่านตรงนะไม่ใช่อ่านจากคำแปลเป็นภาษาไทยแปลเป็นภาษาอังกฤษอะไรอย่างนี้แต่ก็เอาแล้วหรือว่าพอได้นะพื้นๆคนเพียงดินถ้าเผื่อว่าประเทศชาติของเราเวลานี้ประสบปัญหาเนี่ยในเรื่องของการต่อสู้สิ่งหนึ่งเนี่ยเราต้องคำนึงถึงเพราะอะไรรู้ไหมครับคำนึงถึงว่าแล้วหลังการต่อสู้เราควรต้องทำอะไรเราไม่ต้องไม่ลืมเอาคำถามเนี่ยนะของอดีตเนี่ยนะมาเป็นตัวตั้งคณะราษฎรเพ่งพามพ่ายแพ้เพราะอะไร
14ตุลาเราโค่นล้มเผด็จการอำนาจเผด็จการแล้วใช่ไหมครับประสบการณ์ตรงนี้เนี่ยเราปล่อยให้อำนาจที่เราโค่นล้มเนี่ยมาอยู่บนมือแล้วเราก็ไปถวายให้กับใครส่งผลให้คนนั้นกลับมาทำลายเนี่ยเยาวชนปัญญาชนนะฮะนิสิตนักศึกษาในเวลานั้นเนี่ยในเวลา3ปีต่อมานะครับคือถ้าเผื่อเราไม่เรียนรู้ประวัติศาสตร์ถ้าเผื่อเราไม่เข้าใจเนี่ยประวัติศาสตร์อย่างทองแท้เนี่ยมันก็จะมีเรื่องแปลกปลอมเข้ามาจากไอ้พวกฆาตกรเนี่ยแล้วเราก็มาชูว่าโอ้หน้าหมักหน้าเลื่อมใสเด็กรุ่นใหม่นี่ไม่รู้ไม่รู้ว่าคุณสมัครนี่คือคนชี้เป้าว่าพวกนักศึกษาเนี่ยในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยพวกนี้คือคอมมิวนิสต์กำลังปลุกกระแสคอมมิวนิสต์ขึ้นมาเนี่ยให้เกิดการเข็นฆ่าคุณสมัครก็ชี้เป้าแล้วเมื่อไม่นานนี้คุณสมัครเนี่ยก่อนตายก็ยังมาให้ข้อมูลยืนยันเนี่ยความถูกต้องว่าเหตุการณ์ที่6ตุลา19มีคนตายแค่คนเดียวใช่ไหมครับและน้ำซ้ำเนี่ยร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงเนี่ยก็ออกมาขยายความไอ้คนตายคนเดียวที่เห็นเนี่ยมันเป็นตำรวจทำปืนลั่นไม่มีการเข็นฆ่าเนี่ยพวกนี้ผมถือว่าสวะสังคมครับเพราะฉะนั้นคุณจะเพื่อเลือกใครก็ได้อย่าไปเลือกเฉพาะว่าเอามันนั้นอย่าไปเลือกว่าเออไอ้คนนี้เนี่ยมันมีวาทกรรมที่ดีเอาไว้ต่อสู้อภิสิทธิ์เอาไว้ต่อสู้พรรคประชาธิปัตย์ที่ฝีปากกล้าเพราะฉะนั้นต้องเอาสมบัติสุนทรเวชนะเอาเฉลิมอยู่บำรุงเนี่ยใช่ไหมถ้าคนตั้งเป้าเนี่ยเพียงแค่ต้องการสู้ประชาธิปัตย์ขอโทษคุณเอาใครก็ได้เอาหม่ำจกมกแล้วเดี๋ยวดูดีอะไรเงี้ยก็สู้เขาได้แล้วใช่ไหมครับอย่าไปสงสัยเลยทำไมของเรามีเจ๋งดอกจิกที่เข้ามาร่วมงานจนได้เป็นให้ปรึกษาเนี่ยนะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้ว่าการต่อสู้เนี่ยใช้หลักคิดผ่านการวางแผนหรือใช้หลักการเอามันนะมันก็เลยเกิดกลายเป็นขบวนการสนุกขึ้นมาอย่างนปช.เนี่ยคนติดตามไปฟังโอ้มันนักทุศัยเครื่องอย่างเงี้ยจตุพรพรมพันธ์แล้วกลายเป็นทอล์กโชว์เลยถูกไหมครับผมจะเป็นต้องพูดตรงนี้ว่าปัญหาพวกนี้อย่าให้เกิดอีกผมเองเป็นชาวตุลาผมเองเป็นคนรอดชีวิตมาในภาพของประชาชนที่ไม่เคยถูกพูดถึงเลยถ้าพูดถึงไอ้ชาวตุลาเนี่ยเขาจะเหมารวมเอออยู่มอไหนเนี่ยคือจำกัดอยู่แค่พวกนักศึกษานิสิตใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วพวกที่เผากองสลากไอ้เผาไอ้กองบัญชาการนครบาลเผานู่นเผานี่เผานั่นทุบสัญญาณไฟจราจรเนี่ยให้มันป่วนไปหมดจนกระทั่งมึงปกครองต่อไปไม่ได้แล้วกันนะถนอมประภาสมันเป็นภาคประชาชนร่วมด้วยช่วยกันนะครับโอเคตรงนี้ก็ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นส่วนของประวัติศาสตร์เนี่ยถ้าเผื่อเราจะเอามาพูดเอามาคุยมันต้องคุยให้มันรอบด้านเราถึงจะได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ใช่ไหมครับอย่างครบถ้วนนั่นเป็นอย่างนั้นคุณเพ็งดินดีมากที่เมื่อกี้เสนอเรื่องด็อกเตอร์สุนยัตเซนขึ้นมาแต่ผมขอพูดสั้นๆนิดหนึ่งครับนะฮะก็มีประโยชน์เหมือนกันสำหรับด็อกเตอร์สุนยัตเซนที่ต่อสู้เนี่ยแล้วก็มีตำนานการต่อสู้ที่เริ่มต้นเนี่ยจากซานฟรานซิสโกเหมือนกับหม่อมราชวงศ์เสนีปาโมดใช่ไหมที่ประกาศจัดตั้งขบวนการเสรีไทยเนี่ยผ่านสถานีวิทยุของซานฟรานซิสโกนี่เป็นเมืองประวัติศาสตร์การต่อสู้โดยแท้ ด็อกเตอร์สุดยัตเซนตอนนั้นเนี่ยก็คงจะไม่ต่างกับทักษิณเท่าไหร่นะปฏิวัติสินไทยเนี่ยพอจุดเริ่มต้นเนี่ยปี1911ใช่ไหมครับคุณเพียงดินนะครับก็ปรากฏว่าพ่ายแพ้หลายครั้งนะ
ยกแรกแล้วก็สูญเสียดร.สุญญเสนสูญเสียเนี่ยผู้กล้าหาญเนี่ยที่เรียกว่าวีรชนผู้กล้าเนี่ยที่พลิกชีพสู้นะสู้กองทหารของราชวงศ์ตายหมดเขาว่า72ศพแล้วก็อนุสาวรีย์เนี่ยก็ได้สร้างไว้เป็นที่ระลึกว่าอนุสาวรีย์ผู้กล้า72คนนะครับแต่จริงๆแล้วข้อมูลตอนหลังเนี่ยมันปรากฏว่ามีงอกเงยขึ้นมาเป็น86คนหรือยังไงไม่รู้ที่ตกหล่นตกสำรวจกันนั่นไม่เป็นไรไม่ต้องพูดถึงทีนี้ดร.สุญญเสนตอนนั้นเนี่ยก็มีความคิดว่าเอ๊ะสู้ต่อไปเนี่ยคือก็มีความคิดเนี่ยว่าไม่อยากให้มีการสูญเสียและอยากจะใช้วิธีเจรจาอยากจะกดดันให้ซูสีไทยเฮาเนี่ยยอมจำนนและสละราชสมบัติแต่ตรงนี้จริงๆแล้วซูสีไทยเฮาเป็นแค่กษัตริย์หลังบ้านกษัตริย์ตัวแทนแต่จริงๆอำนาจเต็มเนี่ยคืออยู่ที่คนตรงนี้เขาก็มีนายทหารคู่ใจคนหนึ่งใช่ไหมฮะทหารคู่ใจคนนี้ชื่อเหวียนสีไข่ยืนซื้อไข่ภาษาจีนกลางผมก็ไม่รู้ออกเสียงถูกก็แบบนะครับจะในพลยืนซื้อไข่คนนี้เนี่ยมันเป็นในพลที่ทรยศหักหลังมาตลอดก่อนที่จะเข้าถึงสูสีไทยเฮาก็ผ่านราชวงศ์เนี่ยคนสนิทเป็นคนพาเข้าวังแนะนำให้รู้จักสูสีไทยเฮาพอเขารู้จักปุ๊บก็ขายทิ้งไปเลยไอ้ราชวงศ์คนนี้ถูกกักบริเวณอยู่ในวังใช่ไหมแต่ความเจ้าเล่ห์ความคิดคดทรยศของเหยียนซีไข่เป็นที่ระเบือนานมีคนก็เตือนนะคนใกล้ชิดคนที่เป็นคนที่ปลายแทนด็อกเตอร์ซุนได้เป็นคนคัดค้านอยู่หัวจนฝาแต่ดร.ซุนก็บอกว่าจำเป็นที่ต้องใช้คนคนนี้กดดันใช่ไหมครับเพื่อไม่ให้ไปสู่การต่อสู้ที่สูญเสียมากกว่านี้แกไม่ต้องการครับก็ประกอบไอ้นี่ก็ไปทำตามหน้าที่แต่ว่าไม่ได้สำเร็จแล้วนะถูกปลดไปยกประเด็นในปฏิวัติฝรั่งเศสขึ้นมาใช่ไหมครับเดี๋ยวคุณเพียงเดียนผมขอพูดคร่าวๆนะอาจจะข้อมูลคลาดเคลื่อนก็ได้จากความทรงจำครับนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้แบ่งเวลาส่วนใหญ่ไปอ่านประวัติของโจวันไลท์แต่ว่าแฟนๆเขาถามหานั่นคือการพัฒนาการปฏิรูปเนี่ยในลักษณะของการนำพาประเทศไปสู่ความเจริญอันนี้ต้องยกความดีความชอบให้เติ้งเสี่ยวผิงซึ่งผมจะได้กล่าวต่อไปพอดีคุณเพียงดินเกิดนำขึ้นมาก่อนก็เลยทดสอบความจำนิดนึงครับทีนี้ตกลงหยวนซีไข่นี่จริงๆแล้วโดนปลดนะแต่ว่าระหว่างปลดนี่ก็ยังอยู่ในระหว่างที่รอคำตอบอยู่ใช่ไหมครับทางของส่วนรอคอยของดร.สุญญเสนก็มีการตกลงเนี่ยว่าลักษณะการต่อสู้จะหยุดรออย่างนี้ไม่ได้ก็จำเป็นจะต้องมีการแต่งตั้งเนี่ยเพราะว่าคือจริงๆแล้วข่าวตรงนี้ข้อมูลตรงนี้มันสับสนนะข้อมูลหนึ่งเนี่ยที่ผมอ่านเจอเนี่ยคือสุสีไทยเฮาเนี่ยประกาศสละราชสมบัติอีกข้อมูลหนึ่งที่ผมอ่านเจอเนี่ยก็คือสุสีไทยเฮาตายไปแล้ว3ปีใช่ไหมการปฏิวัติสินไห่ถึงได้รับชัยชนะแต่ยังไงก็ตามผมให้น้ำหนักไอ้ตอนที่ว่าสุสีไทยเฮาเนี่ยสละราชสมบัติดีกว่านะครับครับก็ปรากฏว่าทางกลุ่มของดร.สุญญเสนเนี่ยก็สนับสนุนเต็มที่เลยให้ดร.สุญญเสนเนี่ยขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีในขณะที่ประธานาธิบดีสุญญเสนเนี่ยก็มีพันธะกรณีเนี่ยผูกพันนั่นคือสัญญากับหยวนซีไคว่าถ้าอยู่บอกให้ซูซีไทเฮา
สละราชบัลลังก์ได้อยู่เป็นประธานคนแรกของประเทศจีนนี่คือเงื่อนไขถูกไหมครับครับก็ปรากฏว่าสุดท้ายแล้วเอาเป็นว่าสั้นๆสุสีไทยเฮาประกาศสละราชสมบัติดร.สุทธิ์ยัตเซนเลยประกาศว่าขอเป็นแค่เฉพาะการเพื่อเรียกรอหยวนซีไคกลับมารับตำแหน่งเขาก็กลับมารับตำแหน่งอยู่4ปีนะก็สถาปนาตัวเองขึ้นเป็นจักรพรรดิจักรพรรดิของจอมจักรพรรดิอีกทีทั้งที่ก่อนหน้านี้โขกหัวใส่สุสีไทเฮาเวลากระทืบเท้าไม่พอใจนี่หัวเหอแตกนะผมดูแล้วไม่ต่างไปกับไอ้ประยุทธ์จันทร์โอชาปอบลงกับพื้นนี่กราบใช่ไหมครับไม่ต่างไปจากอนุพงษ์เผ่าจินดาไม่ต่างไปจากสนธิบุญรัตน์กลิ่นพวกนี้จงรักภักดีทั้งนั้นแต่พอมีโอกาสนี่ประกาศตัวเป็นจักรพรรดิจอมจักรพรรดิเอ็มเพอเรอร์เลยจอมจักรพรรดิเหนือจักรพรรดิครับเอาอย่างนี้แล้วกันหยวนซีไคเนี่ยเป็นคนทรยศนี่ทำให้ดร.สุนยเซนนี่ต้องหนีตายนะหนีภัยอีกรอบหนึ่งพูดง่ายๆทำให้เสียเวลาไปอีกอย่างน้อย10กว่าปีโอเคนี่คือตัวอย่างนะฮะตัวอย่างว่าไอการต่อสู้เจรจาไปเนี่ยมันเป็นเรื่องถูกต้องแล้วไอการเจรจาเนี่ยก็เพื่อที่จะให้เกิดการสูญเสียที่น้อยที่สุดถูกไหมฮะแต่ถ้าเผื่อคุณทักษิณยังเลือกเจรจาอยู่เดี๋ยวนะครับคุณอาคมครับมีรู้สึกจะมีเสียงอะไรแป๊บนึงผมไปเช็คแป๊บนะครับ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 พูดได้แล้วใช่ไหมครับครับขออภัยคุณอาคมครับเชิญเลยครับดร.สุทธิ์ยัตเซนเนี่ยเขาเจรจาในช่วงนั้นการต่อสู้ผ่านพ้นไป 4-5 เดือนแต่ว่าเราต่อสู้มานี่มันจะเข้า10ปีแล้วถ้ายังเจรจาอยู่เนี่ยถือว่าใช้ไม่ได้มันต้องมีกระบวนการเรียนรู้ว่าที่ผ่านมาก็เจรจามาตลอดครับถูกไหมไอ้การเจรจาเนี่ยจนยืดอำนาจออกมายืดเวลาโทษทีออกมาจนกระทั่งเนี่ยนะกลุ่มอำนาจเนี่ยที่คุณทักษิณเคยมีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกองทัพหรือกองบัญชาการตำรวจพวกนั้นเกษียณไปหมดแล้วกลายเป็นทหารแก่กลายเป็นตำรวจแก่ใช่ไหมครับแต่ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมถือว่าการต่อสู้ชัยชนะอยู่ที่มวลชนถูกไหมคุณทักษิณยังมีต้นทุนอยู่ที่มวลชนแต่ที่สำคัญว่าคุณทักษิณกับคุณยิ่งลักษณ์สู้ไปเนี่ยไม่รู้เมาหมัดหรือว่าเบลอหรือเปล่ากำลังทำลายมวลชนของตัวเองตรงนี้ต้องคิดใหม่ทำใหม่นะใช่ไหมครับครับเมื่อกี้คุณเทียงดินพูดถึงเนี่ยว่าคุณทักษิณทำไมนะคนอายุ80กว่าคุณครับเหมือนแต่ว่าเคยโฟนอินใช่ไหมครับครับคนที่อายุ80กว่ายิ่งไม่เข้าใจใหญ่เลยใช่ไหมครับครับใช่ไหมครับก็ไม่รู้นะว่าคุณทักษิณพูดถึงใครว่าเป็นนี่ก็90กว่านะ80กว่ามีอยู่คนเดียวใช่ไหมคุณภูมิพลครับเอาเป็นว่าไม่เป็นไรคุณทักษิณจะยังไงก็ปล่อยคุณทักษิณไปคุณทักษิณจะทำอะไรก็สุดแท้แต่ผมถือว่าคุณทักษิณเป็นคนหาเรื่องแต่พวกเราเป็นฝ่ายต้องต่อสู้ถูกไหมตรงนี้สำคัญนะไอ้คนหาเรื่องนี่ก็มีคู่นูปการสำหรับการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันก็กล้าหาญขึ้นมาในระดับหนึ่งที่หาญกล้าเข้าไปเปิดเผยเนี่ยอย่างตรงไปตรงมาไอ้คนที่อายุ80กว่ายิ่งไม่เข้าใจใหญ่เลยนะที่เราเคยออกอากาศอยู่เรื่อยๆทีมงานเด็กๆของผมที่มาช่วยงานนักศึกษาเขาฟังผมอธิบายความจุดเริ่มต้นของปัญหาเนี่ยเขาบอกอ๋ออย่างนั้นคุณท่านทักษิณนายกรัฐมนตรีทักษิณก็ไปกวนส้นตีนเขาก่อนนี่ผมว่าใช่ใช่ไหมเราเคยออกมาก่อนแต่ไม่เป็นไรครับผมก็ถือว่าคุณูปการที่คุณทักษิณทำเนี่ยไม่ใช่เพียงแต่ในเรื่องของการพัฒนานะคุณทักษิณเปิดม่านให้เห็นภายในครับ
ช่ไหมตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่เปิดโอกาสให้พวกเราเนี่ยได้ออกมาพูดคุยได้ออกมาทำให้พี่น้องประชาชนตาสว่างก็ถือว่าอีกผู้ดูประการหนึ่งอย่าไปโจมตีนะไอ้คนที่กล้าเปิดประเด็นเนี่ยต่อสู้กับเจ้าเนี่ยนับตัวได้มีไม่กี่คนในเมืองไทยแต่แปลกอย่างหนึ่งนะสงสัยพระสยามเทวาธิราชนี่มีจริงก็บอกเจ้าได้อย่างท่านปีนี้แล้วก็ยังกลับไปสนับสนุนเจ้าถูกไหมครับที่คุณทักษิณก็ปิ่มๆเนี่ยล้มเจ้าได้แล้วนะแต่ไม่ยอมแตกหักแล้วนอกจากไม่ยอมแตกหักดูเหมือนว่าน้ำหนักเวลานี้เนี่ยไปอยู่ที่ว่าสมพระเจริญเรารักพรรคอารมณ์ไม่รู้แปลว่าอะไรถูกไหมยังไปตั้งความหวังอยู่ที่ว่าจะเอาไอ้เชื้อสายเฮ่เฮ่เนี่ยขึ้นมาเป็นเจ้าเพราะไอ้การจะเอาเจ้ามาเนี่ยนะเป็นประมุขเนี่ยพวกเราไม่ควรที่จะลืมนะไม่ควรที่จะลืมไม่ควรที่จะลืมในเรื่องของการถูกกดขี่ไม่ควรที่จะลืมในเรื่องของการถูกข่มเหงไม่ควรที่จะลืมเนี่ยในความทุกข์ยากเนี่ยในเรื่องของความผิดที่ถูกยัดเยียดนะครับทุกวันนี้พวกเราบอบช้ำก็มีผลสืบเนื่องมาจากเจ้าเนี่ยแหละถูกไหมครับโอเคนี่ตรงนี้เราไว้คุยกันทีหลังแล้วกันไม่งั้นเดี๋ยวไม่จบครับ ผมพูดถึงพัฒนาการของจีนนะเวลานี้พูดจริงๆแล้วชาวจีนในประเทศจีนพันกว่าล้านคน 90% เนี่ยเขาให้ความสำคัญกับเติ้งเสี่ยวผิงนะนะว่าเป็นคู่ดูประการต่อประเทศชาติแม้กระทั่งในยุคเทียนอันหมึงเนี่ยเอารถถังเนี่ยนะบทขยี้ทับนักศึกษาเนี่ยเป็นนะสิ่งโหดร้ายนี่ทุกคนลืมไปเพราะว่าคู่ดูประการที่ทำให้ประเทศเขาเนี่ยเกิดความเจริญขึ้นมาเรื่องเสี่ยวผิงเนี่ยต้องผ่านของการเสี่ยงตายเสี่ยงเป็นเนี่ยมาหลายรอบเหลือเกินโอเคทีนี้มันสมควรที่ต้องกล่าวถึงหลังจากสุนยัตเซนเสียชีวิตแล้วเนี่ยจริงๆแล้วพรรคก๊กมินตั๋นเนี่ยกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนกลางเขาเรียกว่าอะไรพรรคคอมมิวนิสต์ก็มุ่งตันกับพรรคไม่รู้ผมก็ภาษาจีนเนี่ยกับผมเนี่ยเอาเป็นพรรคคอมมิวนิสต์แล้วกันนะครับก็ยังมีการแตะมือกันยังมีการร่วมมือกันจนกระทั่งสุดท้ายแตกคอแล้วก็ต่อสู้กันใช่ไหมผมสรุปนี่สั้นๆเลยคือฝ่ายคอมมิวนิสต์เนี่ยชนะการต่อสู้ยังใครเช็คต้องถอยร่นหนีไปอยู่ไต้หวันนะครับครับเมาเซ่โตงขึ้นเป็นประธานาธิบดีโดยที่มีผู้ช่วยเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีแต่เป็นนายกรัฐมนตรีชั้นเทพนะที่ชื่อโจอันไลบุคคลผู้นี้ที่ทำให้ผมสนใจแล้วก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ทั้งหมดของเมื่อคืนนี้เนี่ยไปอ่านประวัติท่านมากกว่าเติ้งเสี่ยวผิงเลยแต่ว่านี่คือจุดเริ่มต้นในยุคเปลี่ยนแปลงประเทศจีนถ้าไม่มีเมาเซ่ตงประเทศจีนเวลานี้ก็ไม่มีเหมือนกันต้องยอมรับอย่างเนี่ยประเทศจีนเปรียบเสมือนเนี่ยแค่ก้อนครับประเทศฝรั่งทุกประเทศแล้วเอาอย่างนี้แล้วกันมีประเทศไหนไหมล่ะที่ไปขอส่วนแบ่งในประเทศจีนอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันฮอลันดามีหมดแล้วฮะตาน้ำข้าวทั้งหลายครับแม้กระทั่งญี่ปุ่นถูกไหมประสบความบอบช้ำขนาดไหนจนกระทั่งตอนโค่นล้มสูสีไทยเฮาประเทศจีนไม่เหลืออะไรเลยนะอย่าว่าแต่ไอ้ผลประโยชน์หรืออะไรต่ออะไรเนี่ยแม้กระทั่ง
ของมีค่าต่างๆในสำนักราชวังก็ถูกขนหมดนั่นน่ะไม่เหลือเลยส่วนหนึ่งไอ้จีนโพ้นทะเลเนี่ยนะที่มาเสวยสุขอยู่ในประเทศไทยก็หลายตระกูลนะใช่ไหมผมควรจะรับกล่าวต่อไปในอนาคตครับนะฮะก็ขนทรัพย์สมบัติเนี่ยลงเรือมาอยู่ประเทศจีนมาอยู่ประเทศไทยแต่หลายคนเนี่ยซึ่งเป็นส่วนใหญ่ส่วนมากหนีตายเนี่ยเกิดจากหนีสงครามกลางเมืองครับว่าจะต้องถูกแกงไปสู้รบก็ตัดสินใจหนีถูกไหมครับมาอยู่ประเทศไทยก็เยอะไปอยู่ที่ประเทศมาเลย์อินโดนีเซียเขมรพม่าลาวนี่หมดนะฮะทั่วโลกเลยตอนนั้นอพยพออกมาเยอะครับแต่นี่คือเป็นจุดเริ่มต้นเป็นจุดเริ่มต้นที่เรียกว่าเนี่ยนะเปลี่ยนแปลงประเทศเป็นพลังขับเคลื่อนเนี่ยภายใต้การชี้นำของเมาเซตงครับเมาเซตงใช้การขับเคลื่อนไปสู่การเคลื่อนไหวการต่อสู้เพื่อปลดปล่อยประเทศจากการครอบงำของตะวันตกได้สำเร็จใช่ไหมฮะเป็นไทยอ่ะง่ายครับเรียกว่าเป็นความเป็นไทยเนี่ยนะให้คนทั้งชาติครับแต่ว่าทรัพย์สมบัติผลที่ได้จากการเหตุผลต่างๆในประเทศนะพูดง่ายๆเข้าโครงสีหมดเป็นของรัฐบาลใช่ไหมทุกคนเนี่ยทำงานหนักแต่ว่าประโยชน์เนี่ยเข้าของกลางเข้าส่วนรวมเป็นคอมมูนไงใช่ไหมครับนี่คือจุดเริ่มต้นก้าวแรกของการขึ้นมาเนี่ยเป็นไทยของประเทศจีนนะฮะแต่ว่าไอ้คนที่มาพัฒนาให้ประเทศเนี่ยก้าวสู่ความเป็นมหาอำนาจอย่างที่เห็นอยู่ทุกวันนี้คือเติ้งเสี่ยวผิงเติ้งเสี่ยวผิงนี่เขามีหลักคิดเนี่ยในการนำเสนอเนี่ยก่อนที่จะก้าวเข้ามาควรจะต้องเล่าถึงยุคที่เมาเซตงตายเนี่ยเป็นช่วงปี1976 1976เข้าใจว่าเป็น2519นะ2519ก็คือเป็นปีเดียวที่ประเทศไทยเรากวาดล้างพวกนักศึกษาปัญญาชนนะฮะซึ่งสวนทางกันปีนั้นปี2519เป็นปีที่จีนเนี่ยสำหรับจีนโพ้นทะเลในประเทศต่างๆตามห่วงใยและกังวลว่าจีนถึงการล่มสลายถึงการล่มสลายเพราะว่าทุกคนเนี่ยเอาประวัติศาสตร์จีนมาเป็นตัวตั้งว่าเมื่อไหร่ก็ตามประเทศจีนมีศักยภาพเนี่ยนะในการเป็นประเทศที่แข็งแรงมีผู้ที่แข็งแกร่งนะได้ไม่นานก็ถูกการโค่นล้มเปลี่ยนราชวงศ์มาตลอดเป็นพันๆปีนะต่อสู้กันมาตลอดใช่ไหมครับเพราะปี2519เนี่ยเป็นปีที่นายกเทพเนี่ยโจรไล่จากไปติดตามมาด้วยไม่กี่เดือนผ่านมาเมาเซตงก็ตายด้วยใช่ไหมทีนี้ตอนเมาเซตงตายเนี่ยนะก็เกิดมีปัญหาในเรื่องของคณะ4คนเนี่ยใช่ไหมฮะพรรค4พรรค4คนนี่นายว่าจะยึดอำนาจนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมียของเมาเซตงเนี่ยลักไก่เลยว่าก่อนตายเมาเซตงประกาศเนี่ยให้เขาขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีแทนแต่ก่อนหน้านี้เติ้งเสี่ยวผิงนี่ถูกกำจัดก่อนนะครับเป้าหมายการจัดการเนี่ยอยู่ในกลุ่มคนที่ร่วมก่อตั้งต่อสู้มาเมาเซตงนะฮะโจรไรนี่ก็ไม่ได้ถูกละเว้นนะใช่ไหมฮะแต่สำหรับโจรไรนี่โชคดีอย่างหนึ่งว่าเรื่องเนี่ยเข้าหูเบาเซตุงว่าตัวเมียเขานี่คือเบาเซตุงจริงๆก็คงจะพอรู้เนี่ยว่าอิทธิพลบารมีของเมียนี่ไปเกะกะละลานเนี่ยใช่ไหมของข้าราชการระดับสูงเนี่ยครับในรัฐบาลของเมาเซตงเพราะฉะนั้นวันหนึ่งที่มีการสัมภาษณ์สื่อหนังสือพิม
มาเซตุงก็พูดขึ้นมาถ้าเผื่อจะด่าหรือจะตำหนิหรือจะวิจารณ์จวนลายเนี่ยขอให้มาวิจารณ์ตัวเขาเองก่อน นี่คือเป็นการค้ำยันว่าโจรลายนี่ใครห้ามแตะนะครับเมาเซตุงในยุคนั้นเนี่ยคนจีนเนี่ยทั้งในประเทศและนอกประเทศยกย่องให้ถึงขั้นที่ว่าต่อไปเนี่ยถ้าเมาเซตุงตายเมื่อไหร่จะถูกยกให้เป็นศาสดานะไม่ใช่ศาสตราจารย์นะเป็นศาสดาเทียบเท่าเยซูเทียบเท่าพระพุทธเจ้าเทียบเท่าโมฮัมหมัดนู่นเลยเพราะเป็นการเปลี่ยนโลกเปลี่ยนประเทศหมดเองเพราะว่าทำไมรู้ไหมเอาเซตุงขึ้นมาเนี่ยปิดเลยนะวัดยึดหมดพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยจับถลกอีวอนเทปออกไปเป็นคนธรรมดาเพราะถือว่าพวกนี้เป็นพวกเอาเปรียบสังคมใช่ไหมบวชแล้วก็กินเอาเปรียบเพราะต้องไปทำงานส่วนวัดนี่ยึดมาเนี่ยเพื่อที่เป็นสถานที่เลี้ยงเด็กคนแก่มีหน้าที่เลี้ยงเด็กหนุ่มสาวทุกครอบครัวต้องออกไปทำไร่ไถนาหมดใช่ไหมแล้วเขาก็ไม่ยินยอมเนี่ยนะที่จะให้คนตายเนี่ยเบียดเบียนคนเป็นนั่นก็คือสุสานเนี่ยลื้อทิ้งหมดนะให้มาเป็นสร้างเป็นที่พักอาศัยประชาชนบางส่วนมีภูเขาติดทะเลก็ถมทะเลใช่ไหมฮะครับมามีเนื้อที่เพิ่มขึ้นในการเพาะปลูกอะไรต่ออะไรประมาณนี้แต่แค่นี้คุณเพียงเด่นนะฮะจีนเนี่ยได้ถูกครอบงำในเรื่องของการเชื่อถือเนี่ยพูดผีปีศาจเนี่ยมานานเป็นพันปีอ่ะครับไม่ใช่เป็นลือป่าช้าเนี่ย เป็นเรื่องที่ยากเหลือเกินครับสำหรับคนลุกนั้นนะครับบ้านเข้ามาเนี่ยลือเนี่ยเอาค้อนปอนเอาขวานไปจามต้นไม้เนี่ยแล้วขวานมันก็กระเด้งขึ้นมานะถูกไอ้ตัวผู้ที่ลือป่าช้าเนี่ยตายไปก็ไม่น้อยหลายคนจนกระทั่งขยาดไม่มีใครกล้าที่จะทำเพราะฉะนั้นต้องทำไงรู้ไหมครับต้องเอาตูดเมาเซตุงเนี่ยไปตั้งการป่าช้าก่อนที่จะลือ ตรงนี้เป็นจุดที่เขาล่ำลือกันว่าเนี่ยมียานมีอำนาจพิเศษเหนือคนที่เขาลือกันไปถึงขั้นที่ยกให้เป็นศาสดาใช่ไหมโอเคนี่คือเรื่องราวของเมาเซตุงแต่ว่าความเก่งกาจความมียานอะไรก็ตามมีอำนาจพิเศษอะไรก็สุดท้ายแต่เติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยถูกทำลายนะถูกปลดให้ออกจากทุกตำแหน่งถึงขั้นเอาชีวิตด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่าโชคดีมันมีจอมพลยับเนี่ยยับเหยินยิงยับเหยินยิงคนนี้เนี่ยเป็นจอมพลเนี่ยที่มีอำนาจเนี่ยอยู่ในกองทัพที่เขายังเลื่อมใสศรัทธาเนี่ยนะฮะเติ้งเสี่ยวผิงนะครับเติ้งเสี่ยวผิงโดนปลดตั้งแต่เมาเซตงยังไม่ตายด้วยซ้ำแต่พอเมาเซตงตายปุ๊บเนี่ยจอมพลยักษ์เนี่ยเป็นคนพาหนีไปหลบซ่อนแล้วก็จอมพลยักษ์คนนี้เนี่ยเป็นคนรัฐประหารยึดอำนาจพรรคสี่คนนี้ต่อนะฮะแล้วก็โทรศัพท์ไปแจ้งให้เติ้งเสี่ยวผิงกลับมาดำรงตำแหน่งทุกตำแหน่งเหมือนเดิมเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นจอมพลยักษ์นี่ไม่ได้รับตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นหลังจากการทำรัฐประหารนะไม่เหมือนที่คุณยรัตน์กลินไม่เหมือนกับอนุพงษ์เผ่าจินดาไม่เหมือนกับประยุทธ์จันโอชาหรือแม้ทั้งประวิตรวงสุวรรณอะไรพวกนี้เหลือบไอ้พวกนี้เนี่ยไม่ใช่ของจริงพวกนี้เหลือบของแผ่นดินทีนี้เมื่อวานนี้ผมอ่านแล้วทำไมผมต้องมาอ่านซ้ำอีกทีในเรื่องของเติ้งเสี่ยวผิงเพราะผมดนใจเนี่ยดนใจอะไรคำหนึ่งรู้ไหมครับ
ดนใจในคำวาทะเด็ดของเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยในเรื่องของการเหมือนกับที่เราเคยพูดเมื่อครั้งที่แล้วจำได้ไหมคุณเลยครับถ้าประเทศเราจะเจริญได้เนี่ยนั้นต้องตัดออกไปเรื่องบุญต้องไม่มีเรื่องรุ่นเข้ามาเกี่ยวข้องไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้รุ่นไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้ญาตินั่นคือในโพติซึมกับโอบอยเน็ตเวิร์กใช่ไหมครับแต่ระหว่างที่คุณในเติ้งเสี่ยวผิงหลบหนีตายเนี่ยในคนยับเนี่ยนะฮะได้ให้ลูกน้องคนหนึ่งซึ่งเป็นในพลเหมือนกันเป็นคนดูแลเติ้งเสี่ยวผิงพอเติ้งเสี่ยวผิงกลับมามีอำนาจในพลคนนี้มาทวงบุญคุณแล้วก็ผมไม่เปิดดูนะผมพูดจากความทรงจำดีกว่ามันจะได้ไปเร็วหน่อยครับแล้วสุดท้ายเดี๋ยวค่อยไปอ่านตามอีกทีจะได้เนื้อหาจะได้ต่อเนื่องครับตามที่ผมอยากพูดตั้งเสี่ยวผิงบอกว่าอันบุญคุณส่วนตัวที่ท่านเคยช่วยเหลือเนี่ยข้าพเจ้าจดจำต้องชดใช้เนี่ยแน่นอนใช่ไหมแต่ตำแหน่งของท่านเนี่ยมันเป็นประโยชน์ของประเทศชาติเพราะฉะนั้นบุญคุณส่วนตัวเนี่ยจะมาชดใช้ด้วยความด้วยประโยชน์ของประเทศชาติมันไม่บังควรโอ้โห ใช่ไหมฮะคุณเป็นจริงๆแล้วมันต้องเป็นแบบอย่างเป็นแบบอย่างที่ผมคิดว่ามันมีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์เนี่ยนะสำหรับผู้ใดก็ตามเนี่ยที่จะมาเป็นผู้นำของประเทศเนี่ยต้องเสียสละนะครับคนเพียงเด่นผมตามไม่อ่านประวัติของโจวันไลทำไมนะครับเพราะโจวันไลตายเนี่ยนะเขามีเสื้อผ้าอยู่สี่ห้าชุดเท่านั้นนะตอนนั้นสมัยก่อนเขาจะใส่ชุดจีนเนี่ยนะฮะเป็นยูนิฟอร์มครับแล้วก็จะออกแขกไปต่างประเทศก็มีเสื้อนอกอยู่ชุดหนึ่งแล้วมีผ้าขนหนูเนี่ยที่ผ่านการใช้งานแบบชนิดคุ้มค่าละ20,000นี่คือสมบัติทั้งหมดเนี่ยของโจวันไลนะครับมาเซ็ตอุปก็เช่นเดียวกันไม่มีสมบัติไม่มีบัญชีในธนาคารไม่มีทรัพย์สมบัติที่ฝังอยู่ในดินหรือแจกจ่ายให้ลูกหลานไม่มีเติ้งเสี่ยวผิงนี่ก็เช่นกันนะนี่คือแบบอย่างประเทศที่เขาสามารถพัฒนาไปสู่ความเจริญได้อย่างรวดเร็วพูดง่ายๆคอร์รัปชันของประเทศจีนนี่ถึงขั้นประหารนะครับครับนะฮะมันต้องเด็ดขาดขนาดนี้เอาอย่างนี้โอ้มันไปไปมามาผมชักสนุกใหญ่แล้วนะครับนี่อันใหญ่นี่จะพูดจบไหมเนี่ยวันเนี้ยนะฮะเอาครับพอเริ่มเลยกันเริ่มแล้วกันครับเอาเป็นว่าถ้าพูดถึงเติ้งเสี่ยวผิงผมอาจจะต้องเน้นย้ำหลักคิดปรัชญาและหลักการแนวทางของการทำงานของคนคนนี้ซ้ำหลายหลายหนนะคุณยังเด่นนะครับเพื่อที่จะได้สัมพันธ์กันให้มันเกิดสตินะฮะเติ้งเสี่ยวผิงเขาเน้นตรงนี้มุ่งที่จะเรียนรู้การปฏิบัติจากสภาพของความจริงนะฮะและพิสูจน์กันเนี่ยที่ผลของการกระทำไม่ใช่สักแต่พูดสักแต่พูดเหมือนใครบางคนครับเขาได้ชักจูงทุกฝ่ายเนี่ยเริ่มนะปฏิบัติเนี่ยนะทุกอย่างนึงอยู่ในกรอบของความเป็นจริงทั้งหมดแล้วก็ให้หยุดไปไม่มีการถกเถียงหรือยึดถือแนวทางตามทศเดชต้องสืบพิงปฏิเสธหลักทศเดชในอดีตทั้งหมดเลยนะสรุปแล้วนั่นคือการปลดปล่อยนะปลดปล่อยทางความคิดนะฮะเน้นการปฏิบัติเป็นเครื่องวัดความต้องแหลมนะฮะครับแหลมครับไม่ใช่ว่าพูดสักแต่พูดสักแต่พูดนะฮะเพราะผลักดันแนวคิดไปสู่การปฏิบัติตรงนี้เนี่ยเป็นวาทะเด็ดเป็นก้าวแรกของบุรุษผู้ยิ่งใหญ่คนนี้แต่หลักนี้เนี่ยนะถ้าเผื่อมาเทียบเคียงแล้วเนี่ยคุณทักษิณสอบผ่านนะฮะครับนโยบาย
การหาเสียงมาปรับเป็นนโยบายแห่งรัฐนำไปสู่การปฏิบัติที่ดนใจคนเนี่ยส่วนใหญ่ของประเทศชาติที่เรียกว่าประชานิยมนะครับหลักประชานิยมเนี่ยเป็นข้อแรกนะของดร.สุนยเซนในการชูนะเรื่องการต่อสู้นะครับคนบริหารประเทศชาติคนรัฐบาลก็คือมีหน้าที่ส่วนแบ่งส่วนประโยชน์เนี่ยให้ได้ทั่วถึงทุกๆคนคุณจะทำยังไงก็ได้ทำให้คนทั้งประเทศเนี่ยแฮปปี้ทำให้ประชาชนก็นิยมเลื่อมใสมันก็หลักประชานิยมทั้งนั้นแต่มีประเทศควายเอ้ยโทษประเทศที่ต่อต้านหลักประชานิยมนะสวนทางไหมฮะถูกไหมฮะครับโอเคนะทีนี้พอปฏิถือว่าปฏิวัติได้นะครับวัดความคิดไม่ติดยึดกับทศนิยมเน่าๆส่งเสริมความคิดให้เกิดความกว้างไกลของใครก็ได้คิดมาแต่อย่าสักแต่คิดคิดแล้วทำทำแล้วนี่นะเอาผลแห่งการกระทำเนี่ยเป็นเครื่องวัดว่าถูกผิดดีชั่วตรงนี้นี่ต้องยกนิ้วให้ใช่ไหมครับก้าวต่อไปเนี่ยต้องเสี่ยวผิงกำหนดขึ้นมาเนี่ยเป็นยุทธศาสตร์ในการนำพาประเทศนั่นคือยุทธศาสตร์39พี่น้องแฟนๆทุกคนเนี่ยนะฮะสามารถไปเปิดอ่านได้นะนี่เป็นยุทธศาสตร์ก้าวแรกเนี่ยของการนำประเทศไปสู่ความเจริญเรียกว่ายุทธศาสตร์3ก้าวนะฮะของเติ้งเสี่ยวไปเปิดได้ฮะ Google นะฮะครับคือก้าวแรกขจัดความยากจนเนี่ยของคนทั้งประเทศทิ้งไปก้าวที่2เนี่ยนำพาคนทั้งประเทศไปสู่ความพอมีพอกินแต่ละก้าวนี่เทอม10ปีนะคุณเพียงดินครับใช่ฮะพอก้าวที่2ผ่านพ้นไปเนี่ยก้าวที่3เนี่ยประชาชนเนี่ยต้องอยู่ดีกินดีนะฮะพอประชาชนอยู่ดีกินดีเนี่ยเขาก็มีความมั่นใจว่าประเทศชาติเนี่ยนะในก้าวต่อไปข้างหน้าที่เขาไม่ได้กำหนดก็คือการนำประเทศไปสู่ความเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกนี่เป็นหลักวัดความสำเร็จเป็นหลักของกรอบการทำงานเนี่ยขั้นตอนเนี่ย10ปี10ปีเพราะทุกๆขั้นตอนของเขาเนี่ยผ่านการพิสูจน์หมดตั้งเสียพิกกำหนดเอาไว้เมื่อปี1980 543นั่นคือปี2523นะเอาปีคศดีกว่าปีคศผมอาจจะสับสนผมมาอยู่นี่30ปีแล้วไอ้คศนี่บางทีมันไม่ชัดเจนนะฮะปี1980เนี่ยกำหนดเลยก้าวแรกปั้งเดินภายใน10ปีคือ1990เนี่ยเศรษฐกิจของประเทศจีนเนี่ยต้องเติบโตเนี่ยเป็น2เท่าของปี1980เขาทำได้นะฮะเศรษฐกิจเขาก้าวกระโดดนะพอมาปี2000เนี่ยต้องเป็น2เท่าของปี1990ถูกไหมครับทุกสิบปีเนี่ยเทอมของการพัฒนาของเขาเนี่ยจะต้องมีผลวัดถึงความสำเร็จนะฮะพอปี2510เนี่ยนะฮะประเทศจีนจะต้องเจริญรุ่งเรืองถึงระดับเนี่ยเป็นมหาเศรษฐีเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกสังคมโดยรวมของประเทศชาติคนส่วนใหญ่เอาอย่างนี้อาจจะไม่ใช่ทุกคนเพราะไอ้คนที่อยู่ไกลเปิ้นเพียงห่างไกลความเจริญมันมีตกหล่นอยู่นะฮะแต่ว่าผมเห็นได้จากเวลานี้นักเรียนประเทศจีนเนี่ยมาเรียนหนังสือในต่างประเทศนี่โอ้โหคุณเพียงเป็นครับเป็นกลุ่มเป็นก้อนคุณไปดูไชน่าทาวน์เนี่ยเต็มไปด้วยนักเรียนจีนทั้งนั้นครับนี่คือคึกยืนยันนะครับเพราะฉะนั้นเขากำหนดไว้ว่าปี2510เนี่ยนะประเทศเขาต้องเป็นมหาอำนาจ
ทางเศรษฐกิจของโลกแล้วก็สังคมโดยรวมของประเทศเนี่ยจะต้องร่ำรวยทั่วหน้านะยุทธศาสตร์3ข้าวของเขาเนี่ยผ่านการบริหารเนี่ยจัดการมา3รัฐบาลคือรัฐบาลจูหลงอีเฉียงจื้อหมิงแล้วก็หูจินเทารอบที่4เนี่ยคือเฉียงจื้อหมิงเพราะผู้บริหารของประเทศจีนเนี่ยมันเทอม5ปี5ปีนะครับคือ10ปี5ปีแรกถ้าดีก็5ปี5ปีนะฮะก็ตกลงพอดีลงตัวนะฮะกำหนด30ปีสอบผ่าน40ปีตามที่คาดการนะฮะก็โอเคทีนี้สิ่งที่เขาสำคัญที่สุดเนี่ยต้องเสี่ยวผิงจริงๆแล้วเขาไม่ได้ดำรงตำแหน่งอะไรนะการกลับมามีอำนาจเขาไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีหรือนายกรัฐมนตรีด้วยซ้ำนี่แสดงถึงความที่มุ่งมั่นทำงานรับใช้ชาติโดยไม่เห็นแก่ยศสรรเสริญนะที่เราควรจะต้องยกย่องต้องเสี่ยวผิงกำหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้นมาโดยกำหนดที่เซินเจิ้นสังเกตว่าในประเทศไทยรู้จักหมดอยู่ใกล้ๆประเทศไทยนะครับจนสมัยที่ถูกกำหนดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยมีสังเกตจูไห่อะไรต่ออะไรเนี่ยนะสัวเถาสัวเถานี่บ้านเกิดผมเองบ้านคนจีนในประเทศไทยเกือบจะทั้ง 80% มาจากสัวเถาทั้งนั้นครับขอพูดถึงสังเกตก่อนเสริญเจริญตอนที่กำหนดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษมีประชากร 20,000 คนคุณเด่นเด่นครับครับพอประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจปั๊บเนี่ยปั๊บที่คือมีการจูงใจนิดหนึ่งก่อนปี80คือปี89มีเจ้าของโรงงานที่ประเทศฮ่องกงเนี่ยเขียนจดหมายไปถึงเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยว่าอยากจะกลับมาเปิดโรงงานในประเทศจีนจะได้รับการสนับสนุนหรือเปล่าต้องเสี่ยวผิงผลักดันโครงการนี้ให้เขาเสร็จเลยสนับสนุนนะฮะนี่เป็นใบเบิกทางเซินเจิ้นเนี่ยนะฮะผ่านไป5ปีพัฒนาการของเซินเจิ้นเนี่ยก่อเกิดอะไรขึ้นมารู้ไหมครับเต็มไปด้วยโรงงานเต็มไปด้วยร้านค้าเต็มไปด้วยธุรกิจเต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ10ปีให้หลังจาก 20,000 คนเนี่ยประชากรเพิ่มขึ้นเป็นล้านกว่าคนก้าวกระโดดนะครับสังเจินนี่เขาได้รับฉายาว่าอะไรครับเมืองข้ามคืนเมืองข้ามคืนครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเอกการที่บริหารจัดการเนี่ยนะจริงๆเนี่ยมันจริงๆต้องเป็นผู้ที่เสียสละจริงๆไอ้คนที่เสียสละไม่ใช่ว่าโอ้เสียสละทรัพย์เสียสละอะไรเล็กๆน้อยๆมันต้องเสียสละเนี่ยแบบสุดจิตสุดใจทุ่มเทเลยนะฮะนะฮะทีนี้โอเคเรามาพูดถึงเนี่ยการเปิดประเทศด้วยการกำหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยนะความจริงก็มีนะในเมืองไทยไม่ใช่ไม่มีนะรัฐบาลชาติชายไงEastern Seaboard เนี่ยใช่ไหมฮะการเปิดประเทศกำหนดในเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยมันจริงๆแล้วมันมีนัยยะนะสำหรับเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยจริงๆเติ้งเสี่ยวผิงก็ไปได้เป็นพ่อค้าหวานนิดถูกไหมสู้กันมาตลอดชีวิตในประเทศจีนใช่ไหมแต่หลักคิดของเขากว้างไกลแต่เติ้งเสี่ยวผิงเป็นคนมีการศึกษาเติ้งเสี่ยวผิงกับโจวอันไลนี่ต่างก็ไปเรียนจบจากฝรั่งเศสทั้งคู่โจนไลตึ้งเสี่ยวผิงนี่พูดภาษาฝรั่งเศสได้ป๋อพูดภาษาอังกฤษได้ป๋อโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยโจนไลเคยเป็นเรียนต่อที่ญี่ปุ่นส่วนตึ้งเสี่ยวผิงเนี่ยจบที่ฝรั่งเศสแล้วไปเรียนต่อที่รัสเซียคนพวกนี้ชาตินิยมนะฮะครับชาตินิยมชนิดที่เรียกว่าต้องยกนิ้วให้เวลาเขาดิวเนี่ยกับประเทศมหาอำนาจหรือประเทศใดก็ตามเขาผ่านล่าม
แต่ถ้าลากแปลแล้วรู้สึกว่ามันไม่ตรงประเด็นเขาบอกให้แปลใหม่จอร์ไรนี่จะเห็นบ่อยเลยสมัยนั้นบอกไม่ครับพูดไปแล้วเน้นให้ด้วยว่าต้องใช้คำว่าอะไรศักดิ์ศรีจอร์ไรนี่ผมเป็นคนที่ผมโอดปาดมากที่สุดทีนี้ที่ผมบอกมีนัยยะเนี่ยไม่ใช่ว่าไปเปิดในชนบทเล็กๆเพื่อง่ายต่อการควบคุมไม่ใช่เพราะจุดนั้นเนี่ยเป็นจุดที่มันเป็นชนบทห่างไกลความเจริญใช่ไหมไอ้จะบอกว่าควบคุมก็ได้เพราะอยู่ในขั้นทดลองใช่ไหมครับแต่นัยยะมันมีคือสามารถดูดเงินเนี่ยจากคนต่างชาติที่มาลงได้ถูกไหมครับนี่คือเรื่องหลักสองเนี่ยนะนิดหนึ่งครับครับผมมีรูปของเมืองที่ป้าที่พูดถึงเนี่ยนะครับโอ้โหสวยนะครับคุณอาคมเคยไปเมืองนี้ไหมครับยังนะโอ้โหภาพโอเคคนครับครับครับได้แล้วครับเชิญเลยครับครับเป็นเมืองใหญ่แล้วก็สวยทีเดียวนะครับผมเป็นฮาร์ดเบิร์นขึ้นมากระทันหันโอ้ไม่เป็นไรคุณคมตามสบายครับฮาร์ดเบิร์นเนี่ยแหละกดไหลย้อนกดไหลย้อนครับใช่ไหมฮะคือหนึ่งได้เงินทุนจากต่างประเทศเข้ามาครับสองเนี่ยนะฮะได้เรียนรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีในการผลิตสินค้าครับสามเนี่ยได้ซึมซับในเรื่องของหลักการบริหารและจัดการของต่างชาติครับที่เป็นคุณูปการเนี่ยเปรียบเสมือนเนี่ยในห้องทดลองนะสัญจรเนี่ยครับฮะและที่สำคัญที่สุดเนี่ยการเรียนรู้ต่างๆเหล่านี้เนี่ยทำให้ในการต่อมาเนี่ยประเทศจีนสามารถเนี่ยค้นหากฎเกณฑ์และแนวทางการดำเนินธุรกิจในระบบตลาดได้ตรงนี้ที่เป็นหัวใจสำคัญไปสู่การพัฒนาระบบเศรษฐกิจซึ่งประสบความสำเร็จแบบชนิดถล่มทลายนะผมควรจะกล่าวด้วยนะในช่วงเวลานั้นเนี่ยที่ประกาศA39เนี่ยรัฐบาลจีนไม่มีเงินนะฮะแล้วเขากำหนดอยู่ที่A ตรงนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งอยู่ในมณฑลกวางตุ้งแค่นี้เลขาธิการพรรคเนี่ยที่ดูแลเนี่ยมณฑลกวางตุ้งเขาขอเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลตั้งเสี่ยวเพ็งบอกมีให้เฉพาะคำแนะนำกับนโยบายเท่านั้นเลยแต่เรื่องการจัดการนี่คุณต้องไปดำเนินการเนี่ยนะแล้วก็ต้องหาหนทางเอาเองแล้วก็ต้องสำเร็จให้ได้เป็นคำสั่งเลยนะคุณเพียงเด่นนะครับใช่ไหมฮะเพราะคุณเป็นบุคคลสำคัญเนี่ยในมณฑลนี้และแต่ละมณฑลเนี่ยยังต้องแข่งขันเนี่ยผลงานเพื่อที่จะก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นที่เรียกว่ารัฐบาลกลางใช่ไหมครับปีป่าศูนย์เนี่ยทักษิณตั้งเสี่ยวผิงครับเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยที่เซินเจิ้นปี1984ภายหลังที่ประกาศนี่5ปีเติ้งเสี่ยวผิงเป็นคนเดินไปเนี่ยเดินทางไปเนี่ยเซินเจิ้นด้วยตัวเองนะครับอย่างนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า follow up ใช่ไหมติดตามผลครับถูกไหมครับนี่คือหลักการบริหารเนี่ยที่เยี่ยมยุทธนะผมเรียนรู้จากฝรั่งไม่รู้ว่าคุณต้องเริ่มจากแพลนก่อนถูกไหมครับแพลนแล้วเนี่ยคุณจะต้องมีการวางกรอบการทำงานถูกไหมครับกรอบการทำงานมีอะไรบ้าง1 2 3 4 5แล้วคุณถึงจะรู้ว่าคุณต้องการใช้คนเท่าไหร่ตราบเท่าที่คุณรู้แล้วว่าจำนวนคนเท่าไหร่เขาไม่ลืมเลยที่จะวางระบบที่เรียกว่าซิสเต็มถูกไหมวางระบบเสร็จเนี่ยเป้งยกที่หนึ่งเริ่มเขาก็ต้องวางต่อไปเนี่ย policy
นโยบาย procedure หลักการทำงานครับผมอยากจะให้นักบริหารใครก็ตามองค์กรใดถ้าเรียนรู้หลักบริหารเนี่ยนะอันเป็นสากลอย่างนี้ประสบความสำเร็จทุกคนนะใช่ไหมครับแต่ระบบอย่างนี้เนี่ยเมืองไทยไม่ใช่ไม่รู้นะเขาไม่ทำเพราะถ้าสมมติว่าไม่มีระบบเนี่ยมันซิกแซกได้ง่ายตรวจสอบยากถูกไหมครับอย่างนี้ประเทศเจริญไหมล่ะพอตั้งเสี่ยวผิงลงไปสำรวจพื้นที่ได้ด้วยตัวเองสิ่งที่ตั้งเสี่ยวผิงเห็นสิ่งที่ตั้งเสี่ยวผิงได้ยินมีผลสรุปออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรจากปลายผู้การของตั้งเสี่ยวผิงมีความว่าเขาเขียนนี้เนี่ยเพื่อที่จะเป็นรางวัลเนี่ยให้กับเลขาหรือเรียกว่าผู้ว่าเนี่ยของมณฑลกวางตุ้งนี้เนี่ยว่าความก้าวหน้าและประสบความสำเร็จของเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เซินเจิ้นได้พิสูจน์แล้วว่านโยบายการก่อตั้งเขตพิเศษเศรษฐกิจเป็นแนวทางที่ถูกต้องอย่างแท้จริงนั่นส่งผลให้ผู้บริหารเนี่ยมณฑลกวางตุ้งนี่มีอนาคตทันทีเลยถูกไหมครับนะแล้วปรากฏว่าพอเสร็จแล้วเนี่ยต้นเสี่ยวผิงปรับนะทศนิยมปลดปล่อยทางความคิดเนี่ยเน้นในเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยถูกขยายผลไปนะไปสู่การเปิดประเทศและกำหนดเนี่ยเป็นหลักการที่ชัดเจนว่าการตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษไม่ใช่เป็นการควบคุมแต่เป็นการปลดปล่อยเป็นการขยายฐานทางความคิดตามวิถีพัฒนาไปสู่การเปิดกว้างยิ่งขึ้นคมวาทะไหมคุณครับไอ้ภาษาอย่างนี้นะไม่มีหรอกครับนะในประเทศไทยยกเว้นเนี่ยทักษิณคนเดียวขอเชียร์อีกเลยนะเฮ้ยไม่ใช่เท่าที่ผมผ่านมาเนี่ยอายุ60กว่าปีเนี่ยคือติดตามรัฐบาลมาไม่รู้กี่คณะละตั้งแต่สมัยจอมพลป.เรื่อยด่ามาเนี่ยมันขี้เหล็กเพราะแต่ละรัฐบาลอยู่ภายใต้การควบคุมเนี่ยพูดง่ายๆกลไกการทำงานของรัฐบาลแต่ละรัฐบาลเนี่ยคุณประกาศนโยบายยังไงก็ได้สวยหรูแต่ห้ามทำนะภายใต้อิทธิพลของภูมิพลเนี่ยระบบกษัตริย์ในปีเดียวกันที่ตั้งเสี่ยวผิงเนี่ยลงพื้นที่ดูสังเกตเนี่ยนะในปีเดียวกันนี้คณะกรรมการกลางของพรรคเนี่ยและคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะมีความเห็นร่วมกันเป็นเอกฉันท์เอกฉันท์แบบทั้งคณะกรรมการกับคณะรัฐมนตรีเอาอย่างนี้แล้วกันให้เปิดเมืองท่าอุตสาหกรรมใหญ่ถึง14เมืองโดยมีเมืองเซี่ยงไฮ้อย่างนี้เป็นต้นนะฮะและตามมาด้วยเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยที่เมืองไหหลําและผู่ตงในนครเซี่ยงไฮ้ตามมาเห็นไหมพอเขาประสบความสำเร็จเขายิ่งขยายเลยทันทีแต่คุณทักษิณประสบความสำเร็จยึดอำนาจแน่เลยไม่ให้ทำต่อนี่มันเป็นอย่างนี้ฮะนะฮะเขตเศรษฐกิจพิเศษได้รับการขยายเนี่ยแบบชนิดยังงาบขุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดเลยนะนะฮะตามหลักเปิดกว้างและปลดปล่อยความคิดจนไปสู่การเปิดประกาศภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบกฎไกตลาดอย่างเต็มตัวอย่างที่เห็นอยู่เวลาเนี้ยคุณเพียงเดียนะครับนะที่ผมไม่ได้คิดเองนะผมลอกมาลอกมาจากข้อมูลต้องบอกกันตรงๆไอ้ผมเองไม่มีปัญญาคิดได้ขนาดนี้สมองก่อนนิดเดียวโอ้ด้วยด้อยการศึกษาครับแต่เราต้องยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นยอมรับที่เราต้องเรียนรู้จากบุคคลที่ประสบความสำเร็จถูกไหมคุณเพียงเดียนะครับการเปลี่ยนชนบทเปลี่ยนเมืองเนี่ยในลักษณะค่อยเป็นค่อยไปเนี่ยตามหลักการที่เป็นจริงอย่างที่เติ้งเสี่ยวผิงกำหนดนี่นะใช่ไหมฮะมันย่อมแตกต่างไปโดยสิ้นเชิงกับระบบของไทยที่ยกอำเภอขึ้นมาเป็นจังหวัดยังไม่มีเหตุไม่มีผลเลยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คืออะไรประเทศจีนเนี่ยเจริญถึงขีดสูงสุดเนี่ย
ได้ในช่วงระยะเวลาอันสั้นๆอย่างนะฮะสั้นๆประสบผลสำเร็จในส่วนของประเทศไทยนะเสื่อมถอยลงเนี่ยในเวลารวดเร็วไม่กี่ปีเวลานี้รัฐบาลของเราต้องไปให้ความสำคัญกับประเทศพม่าต้องขอความช่วยเหลือประเทศพม่านี่แหละพี่น้องประชาชนนะฮะผมอยากจะชี้ให้เห็นชัดๆอย่างนี้นะฮะว่าพวกเราเนี่ยที่บอกว่าตื่นแล้วใช่ไหมตาสว่างแล้วผมก็ยังไม่เพียงพอนะฮะไม่เพียงพอถ้าตื่นแล้วตาสว่างแล้วจริงเวลานี้เนี่ยไอ้ระบบสัวสัวไอ้กลุ่มคนถ้วยที่เป็นตัวเหลือของประเทศชาติเนี่ยมันจะต้องหมดไปจากประเทศต้องหมดไปจากสังคมไทยไอ้การที่เราถูกกดขี่รังแกต้องไม่มีต่อไปใช่ไหมครับมันเป็นผมสมควรกล่าวด้วยว่าการเลือกสนเจิ้นเนี่ยในเวลานั้นเนี่ยเป็นเมืองเล็กๆประชากรแค่นิดเดียวเนี่ยต้องถือว่าเป็นความสำเร็จแบบชนิดที่เรียกว่าคนเด่นๆนะไม่ต้องยกยอนะครับยิ่งไปกว่าเนี่ยไอ้หนึ่งพักตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณทักษิณด้วยซ้ำแต่ว่าเราจะไปฟันธงอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าเราไม่เปิดโอกาสเนี่ยให้มันมีความต่อเนื่องถูกไหมครับนะโจรไล่เนี่ยมีความต่อเนื่องบนตำแหน่งนายกรัฐมนตรี30 ปีส่งไม้ต่อมาให้เติ้งเสี่ยวผิงซึ่งจริงๆก็เติ้งเสี่ยวผิงก็อยู่แค่10 กว่าปีก็ทำได้ขนาดนี้แต่บ้านเรารัฐบาลนึงอยู่ได้แค่2 ปีผู้บัญชาการทหารเราทับต่างๆได้2 ปีตรงนี้มันเป็นความขาดความต่อเนื่องเอาอย่างนี้แล้วกันคุณยังดินนะฮะนี่ในสุดของตั้งเสียวเพียงยังไม่จบนะมีเวลาให้ผมหรือเปล่าเอาต่อไปอีกได้คุณอาคมครับมันควรจะต้องมาพูดถึงไอ้วาทะอันนี้เด็ดๆนะฮะเอาว่าให้มันหมดเป็นคนๆไปวันนี้ขอจบแค่ตั้งเสียวเพียงแล้วกันครับผมนะครับครับไอ้การทำลายกรอบความคิดมุกเรียนรู้จากไอ้ปฏิบัติการจากสภาพความเป็นจริงนี่จบไปแล้วพอหมดจาก39ยุทธศาสตร์39เรื่องเสี่ยวผิงกำหนดออกมาเป็นอย่างนี้นะนโยบาย4ทันสมัยนะควบคู่กันไปนะ4ทันสมัยของเขาก็มีอยู่ว่า1พัฒนาในเรื่องของเกษตรกรรมข้อที่2คือพัฒนาอุตสาหกรรมข้อที่3นี่พัฒนาเรื่องความมั่นคงของประเทศนี่คือกองทัพล้วนๆครับนะพัฒนาในเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในเรื่องของการเรียนรู้นี่4หัวข้อนะครับผมควรที่จะต้องอธิบายความว่าไอ้การพัฒนาเกษตรกรรมเนี่ยผมเขียนไว้นี่เดี๋ยวขออ่านเลยดีกว่าคุณเพียงดินนะครับคือนโยบายที่กำหนดโดยผู้บริหารชั้นเทพอย่างนี้ผมไม่อาจที่จะตกหล่นได้แม้แต่เพียงคำเดียวเลยถูกไหมครับนะฮะเนี่ยผมเขียนนะเขียนเป็นลักษณ์ครับเชิญเลยครับเนี่ยคือไอ้เกษตรกรรมของเขาเนี่ยนะมีคำอธิบายถึง2 ข้อคือ1เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตคือมีการเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลงอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงใหญ่ยิ่งมหาศาลที่ทำให้เกิดแรงจูงใจเนี่ยเปลี่ยนจากระบอบคอมมิวนิสต์มาเป็นระบอบที่เรียกว่ากึ่งคอมมิวนิสต์เอาอย่างนี้แล้วกันนะคือเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตแผนใหม่คือผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงขึ้นนะครับโดยที่รัฐบาลยินยอมเนี่ยให้ชาวเกษตรกรนำผลผลิตที่เป็นส่วนเกินจากปริมาณส่วนเกินที่รัฐกำหนดนะไปขายในท้องตลาดได้เป็นเงินพิเศษตรงนี้เป็นแรงจูงใจนะใครผลิตได้มากย่อมได้มีรายได้มากขึ้นเป็นการสร้างแรงจูงใจให้แก่เกษตรกรเนี่ยขยันทำงานและช่วยแก้ปัญหาครอบครัวยากจนตรงนี้ถูกจุดเลยนะฮะจะเคยว่าโอ้โหลงทุนลงแรงทำเสร็จแล้วก็รัฐบาลเอาไปกูได้ข้าวมา2 กิโลกลับบ้านไปกิน2 อาทิตย์อะไรประมาณนี้ถ้าไม่พอก็ไปขุดมันกินถูกไหมไอ้เนื้อที่แทบจะไม่ต้องเห็น
นะข้อที่สองชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนผลิตถูกไหมนี่คือการดึงในการเปิดกว้างในเรื่องของหลักคิดในเรื่องความคิดนะเพื่อเพิ่มผลผลิตให้แก่หมู่บ้านนี่ยกระดับเป็นผลผลิตให้หมู่บ้านแล้วนะหรือชุมชนของตนรวมทั้งส่งเสริมการผลิตส่วนบุคคลเช่นเกษตรกรเนี่ยใช้เวลาว่างนะในการเลี้ยงสัตว์ปลูกผักสวนครัวเพื่อนำผลผลิตเนี่ยไปจำหน่ายในตลาดและให้เป็นรายได้ของตัวเองนะฮะนี่คือแรงจูงใจ 2. การพัฒนาอุตสาหกรรมตรงนี้มีรายละเอียดเยอะหน่อยนโยบายใหม่ก็คือเน้นการผลิตอุตสาหกรรมเบาอุตสาหกรรมเบาก็คือสินค้าประเภทอุปโภคบริโภคเพื่อการส่งออกคุณเพียงเด่นฮะนโยบายนี้เราเห็นเมื่อ30ปีที่ผ่านมาเนี่ยสินค้าของจีนที่เรียกว่าจีนแดงเนี่ยออกสู่ตลาดโลกแบบสักกระเบือไปยันเรือลบเลยครับเสื้อผ้ารองเท้าอะไรสารพัดเลยนะครับเต็มตลาดโลกเป็นถูกไหมครับข้อที่2ทับ2ส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นข้อที่2ทับ3พัฒนาเมืองหลักเนี่ยบริเวณชายฝั่งทะเลให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษถึง5เขตนะข้อที่2ทับ4ปรับปรุงโครงสร้างปัจจัยพื้นฐานในเขตเมืองสำคัญต่างๆเช่นการคมนาคมขนส่งสื่อสารและสาธารณูปโภคอื่นๆเพื่อรองรับการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมเขาไม่ลืมเลยนะที่คิดถึงข้อแรกเลยคือขนส่งแต่บ้านเราเนี่ยแป้นรถไฟความเร็วสูง นะฮะอันเป็นตรงกันข้ามอันเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาทั้งนั้นคุณเพียงเดินเสียดายไหมครับผมเก็บแอนที่นอกคนไทยผมจะทำไงนำทัพสู้เองซะมันเลยดีไหมให้มันรู้แล้วดีครับดีไม่ได้พูดเล่นนะครับครับข้อที่สองทับห้านำระบบกลไกตลาดมาใช้โดยให้ราคาสินค้าเนี่ยนะเป็นไปตามอุปสงค์และอุปทานในตลาดนั่นคือซัพพลายแล้วก็ดีมานด์ขยายกองทัพนี่แปลกตั้งเสี่ยวผิงออกสื่อเนี่ยยกขึ้นมานิ้วหนึ่งคุณเพียงดินรู้ไหมคืออะไรอะไรครับรถทหารในกองทัพ1ล้านคนในยุคของตั้งเสี่ยวผิงนะครับผู้สื่อข่าวทัพเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาเนี่ยกองทัพเนี่ยเขาบอกพัฒนาด้านการป้องกันประเทศเนี่ยเน้นพัฒนากองทัพให้ทันสมัยโดยลดกำลังทหารเนี่ยให้น้อยลงแต่พัฒนาเนี่ยด้านคุณภาพโดยส่งเสริมการศึกษาในโรงเรียนของทหารและพัฒนาอาวุธของกองทัพให้ทันสมัยผู้สื่อข่าวถามว่าจะลดลงแค่ไหนเติ้งเสี่ยวผิงบอกอย่างนี้ทำคอตก1ล้านคนภาพนี้เนี่ยเป็นภาพที่หาดูได้ง่ายนะยังมีให้ดูนะแต่ว่าจำได้สมัยที่บิ๊กจิ๋วขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการทหารบกในยุคนั้นเขาเรียกว่าจิ๋วแต่แจ๋วพัฒนากองทัพให้เล็กลงจิ๋วแต่แจ๋วแต่ปรากฏว่าในพลเนี่ยในกองทัพเนี่ยคุณบำเหน็จเป็นในผลขึ้นมาเพื่ออะไรเป็นฐานของตัวเองเพื่อให้เป็นพวกของตัวเองนะเพราะกองทัพไทยเนี่ยเวลานี้เนี่ยมีในพลพันกว่าคนนะในพลพันกว่าคนครับยั่วเยี่ยเต็มกองทัพเอาอย่างนี้ข้อที่สี่นี่สำคัญที่สุดเลยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเน้นพัฒนาเพื่อเป็นรากฐานในการรองรับความเจริญก้าวหน้านะครับในความเจริญก้าวหน้าของประเทศโดยการตั้งสถาบันการศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่งเสริมการศึกษาส่งเสริมการค้นคว้าและวิจัยเพื่อนำความรู้และผลงานวิจัยไปใช้พัฒนาเนี่ยให้เกิดความเจริญก้าวหน้าของประเทศในทุกๆด้านนะครับตรงนี้ตรงกับประเทศไทยตรงกับ
ความคิดของคณะรัฐประหารคสช.ที่กำหนดหลัก12ประการรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์พร้อมซื่อสัตย์สละอดทนได้สามกตัญญูพ่อแม่หัวใจผมอยากจะบอกว่าที่เราว่าแม่งทะยานฆ่านิยมไอ้ควายใช่ไหมไม่รู้อย่างนี้บรรจุเข้าไปเนี่ยนะมอมเมาเด็กทำไมนะนี่ปัญญาของไปแท้ๆเลยครับไอ้อย่างที่ผมนำเสนอแบบชนิดที่จับต้องได้อย่างนี้เนี่ยไม่มีหรอกในประเทศไทยไม่มีนะครับโอเคครับคุณเอกเดนครับนี่คือทั้งหมดเนี่ยในหลักของการพัฒนาแต่ทีนี้เรามาดูคมวาทะของตึกเสือผิงในความจริงนี่ยังมีข้อมูลเนี่ยเยอะนะที่เราพูดครับเอาไปครับผมจะพูดถึงความอัจฉริยะนะครับในปีพ.ศ. 1982เนี่ยในขณะที่ต้นเสี่ยวผิงเนี่ยกำลังเรืองอำนาจอยู่ต้นเสี่ยวผิงให้ความสำคัญที่สุดเนี่ยเกี่ยวเรื่องฮ่องกงกลับคืนสู่อ้อมอกจีนครับในปี1997นั่นก็คืออีก15ปีข้างหน้านะแต่ความตื่นตัวเนี่ยของคนที่มันทำงานเนี่ยมันต้องคิดถึงสเต็ปของงานคิดถึงแนวทางคิดถึงขั้นตอนใช่ไหมในการที่รองรับว่าประเทศเนี่ยมันมีการปกครองเนี่ยที่แตกต่างกันใช่ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วฮ่องกงนี่เป็นส่วนหนึ่งของจีนอยู่ก็จริงอยู่แต่เมื่อร้อยปีก่อนนะแต่ไปหลังจากการถูกปกครองโดยประเทศอังกฤษแล้วเขาก็มีความคิดว่าวัฒนธรรมหรือว่าการเป็นอยู่เนี่ยอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงแตกต่างไปจากประเทศจีนนี่คือการกำหนดนี่คือการคิดล่วงหน้าถึง15ปีเพราะในปี1982เนี่ยก็เลยมีการเจรจากันนะในกรณีที่จะคืนเกาะฮ่องกงเนี่ยใช่ไหมทีนี้มาร์กาเร็ตเทชเชอร์เนี่ยตอนนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีเขาก็มีความมั่นใจเนี่ยใช่ไหมในการที่จะเจรจากับตั้งเสี่ยวผิงต้องประสบความสำเร็จแน่นอนเพราะเพิ่งชนะเนี่ยสงครามชิงศึกเกาะฟอกแลนด์เนี่ยจากอาร์เจนตินาใช่ไหมครับใช่ไหมทั้งไอ้จะเชื่อมั่นเนี่ยในสนธิสัญญา3ฉบับที่จีนเนี่ยทำกับอังกฤษใน100ปีที่ผ่านมาสนธิสัญญานานกิงก็ดีสนธิสัญญาปักกิงก็ดีแล้วก็พ่วงเนี่ยข้อตกลงพิเศษเนี่ยว่าด้วยการขยายเขตในฮ่องกงเนี่ยเป็นสัญญาเช่าแล้วผนวกเอามาเก๊ากับเกาะอีก200กว่าเกาะรอบๆฮ่องกงใช่ไหมเป็นเวลา99ปีมาร์กาเร็ตเทชเชอร์ก็ถือมาแต่ไม่ได้ดูตามาตาเรือว่าตึ้งเสี่ยวผิงยุคนี้ไม่ใช่ราชวงศ์ชิงครับงั้นไปถึงตึ้งเสี่ยวผิงเนี่ยก็เปิดประเด็นในเรื่องของการต้อนรับท่านสบายดีหรือมาที่นี่มีเรื่องสนทนาปราศัยอันใดสำคัญอ่ะเปิดปากให้มาร์กาเร็ตเทชเชอร์เป็นคนพูดก่อนครับภาษาวัยรุ่นเขาเรียกเก๋าครับครับแล้วก็อ้างเองเลยนะสนธิสัญญาดั้งเดิมอะไรต่ออะไรนี่ครับจะขอทำสัญญาเช่าต่อก่อฮ่องกงครับคุณเจตนะฮะตั้งเสียงเพ่งเขาพูดว่ายังไงรู้ไหมครับพูดสั้นๆก็บอกอาจจะเกิดปัญหาภายในก็ได้ถ้าหากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนเนี่ยไม่ทวงถามเอกราชเหนือเกาะฮ่องกงคืนนะฟังดูแข็งนะพูดอย่างชนิดขึ้นด้วยนะไม่มีรอยยิ้มเลยครับซีรีส์ทำอย่างนี้แล้วกันแล้วประเด็นที่สำคัญกว่านั้นคือการวางแผนเนี่ยการวางแผนบริหารงานเนี่ยในฮ่องกงเนี่ยอย่างสันติภายหลังที่ได้รับเอกราชแล้วซึ่งถือเป็นภารกิจที่สำคัญมีความจำเป็นที่ประเทศทั้งสองของเราเนี่ยจะต้องร่วมมือกันในอนาคตมาร์กาเร็ต
เชื่อมันจะพูดยังไงปิดประตูหมดเลยนะครับครับเออนี่เหนือชั้นยิ่งกว่าแมวสีอะไรไม่สำคัญขอให้จับหนูได้เยอะแยะเพียงแต่มันยาวไปหน่อยก็เลยไม่เคยพูดถึงครับแล้วก็มีนะยังมีว่าควรยึดแนวทางปฏิบัติตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยที่เมื่อกี้เราพูดไปแล้วเนี่ยขอพูดซ้ำอีกทีเป็นเชิงวิจารณ์เนี่ยครับไม่ใช่คิดหรือปฏิบัติตามสูตรตายตัวเข้าทำนองเนี่ยปลดปล่อยความคิดนะติดยึดกับความเป็นจริงนี่ถือเป็นแกนในความคิดอันสุดยอดเนี่ยของคนที่ชื่อเติ้งเสี่ยวผิงที่สะท้อนทัศนะการพัฒนาอันเป็นปัจจัยของเติ้งเสี่ยวผิงซึ่งภายหลังต่อมาเนี่ยในปี1997เนี่ยในปีที่ฮ่องกงคืนสู่อ้อมอกจีนนะเป็นปีเดียวกันเนี่ยกับเติ้งเสี่ยวผิงตายเนี่ยรัฐบาลจีนเนี่ยสาธารณประชาชนจีนประกาศเนี่ยท่อนสำคัญท่อนนี้ที่ผมอ่านเนี่ยนะเป็นนโยบายที่ถูกต้องและยอมรับเนี่ยให้เป็นปัจจัยของเติ้งเสี่ยวผิงแล้วก็ปฏิบัติต่อเนื่องมาถึงทุกวันนี้นี่แหละเรียกว่าปัจจัยเติ้งเสี่ยวผิงย่อมต้องแตกต่างกับปัจจัยพอเพียงของภูมิพลอย่างแน่นอนนะครับนั่นปัจจัยเฮงซวยปัจจัยที่ยังไม่ได้ผ่านการพิสูจน์ไม่ได้ผ่านการทดลองเนี่ยว่ามีผลสำเร็จหรือไม่เรียกว่าปัจจัยไม่ได้ใช่ไหมคุณเพียงเด่นนะครับการนำประเทศสู่ความเจริญและทันสมัยต้องได้กล่าวว่าต้องก่อเกิดจากความคิดที่ทันสมัยก่อนนะฮะคือต้องคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลตามหลักวิทยาศาสตร์ใช่ไหมฮะต้องเคารพแห่งพัฒนาการของสรรพสิ่งและตลอดจนยึดมั่นในแนวคิดการพัฒนาที่เป็นจริงเชิงปฏิบัตินะฮะให้เป็นไปอย่างรอบด้านและมีความเป็นมหาชนเขาไม่ลืมนะฮะที่ยาวคนเนี่ยพี่น้องประชาชนของเขาเข้ามาแชร์ความคิดเข้ามามีส่วนร่วมนี่คือคิดถึงแต่ส่วนร่วมถูกไหมครับนะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเขาลบความรอบรู้และความสามารถของบุคคลการพาประเทศเองก้าวสู่ความทันสมัยได้สำเร็จนั่นคือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งอาศัยพัฒนาการในด้านการศึกษาเป็นรากฐานนะการพูดเป็นอย่างเดียวไม่สามารถทำให้เกิดความทันสมัยได้จำเป็นต้องมีการเรียนรู้ความสามารถนะคือเรียนรู้ความสามารถหากไม่มีการเรียนรู้ไม่มีความรู้ความสามารถของคนจะไม่เกิด โอ้นะฮะดังนั้นเราต้องพัฒนาวิทยาศาสตร์ควบคู่กันไปเนี่ยกับการศึกษานะครับนี่คือเอกอุกเนี่ยในปรัชญาของคนตัวเล็กๆอย่างเติ้งเสี่ยวผิงที่นำพาประเทศใหญ่ๆอย่างประเทศจีนที่เป็นพลเมืองพันกว่าล้านคนไปสู่ความเป็นหนึ่งของโลกได้สำเร็จคุณเพียงเดนเอาแค่นี้ก่อนนะครับครับเทียบเป็นหาววัดอ๋อเลยคงง่วงก็ไม่ฟังเพลินครับคุณอาคมครับเป็นผมนั่งฟังไปเนี่ยแล้วก็คิดไปเนี่ยวันนี้คุณอาคมพูดเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่สำคัญแล้วก็เหมาะสมที่สุดแล้วครับเพราะว่าขณะที่สังคมไทยวันนี้มันมาถึงจุดที่คนเรียนรู้แล้วว่าเดินหน้าต่อในสภาพที่เป็นความขัดแย้งเรียกว่ามันไม่น่าจะลงรอยกันได้โดยการปฏิรูปเพราะว่ากระแสของสังคมและความต้องการของสังคมในยุคปัจจุบันพร้อมกับตัวแปรทางด้านความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงไปสู่โลกปัจจุบันประกอบกับกระแสโลกข้างนอกเนี่ยมันทำให้เราไม่สามารถจะอยู่แบบเดิมได้แล้วก็ใช้วิธีการแบบเดิมหรือว่ากรอบความคิดหรือการครอบงำทางความคิดและวัฒนธรรมแบบเดิมได้เนี่ยมันแปลว่ามันจะต้องมีการปะทะกันแล้วการปะทะตรงนี้จะด้วยเหตุใดก็แล้วแต่จะรุนแรงหรือไม่รุนแรงนะคุณอาคมสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการมองไปข้างหน้าแล้วณเวลาปัจจุบันเนี่ย
เราจำเป็นจะต้องสรุปบทเรียนจากสิ่งที่เกิดขึ้นรอบโลกนะครับที่เขาได้ประสบความสำเร็จมาแล้วจีนอาจจะใช้เวลา30ปีนะครับกับการก้าวขึ้นมาสู่การเป็นมือเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของโลกณเวลานี้โดยตัวแปรเงื่อนไขที่เขามีอยู่แต่ที่สำคัญที่สุดนั้นก็คือเรื่องของการอยู่ดีกินดีของผู้คนแล้วก็ยกระดับมาเป็นประเทศที่มั่งคั่งที่สุดเนี่ยนะครับสำหรับประเทศไทยเรานั้นเรามีข้อได้เปรียบมีข้อเสียเปรียบในแง่ประเทศเล็กแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีศักยภาพของผู้คนแล้วก็ผ่านกาลสมัยซึ่งมันแตกต่างจากจีนเนี่ยกรอบที่คุณคมนำเสนอนะผมนั่งฟังไปก็พิจารณาไปด้วยเนี่ยเราสามารถที่จะเอามาได้จากหลายๆประเทศแล้วประเทศจีนนี่เป็นหนึ่งในประเทศนะที่น่าจะเป็นตัวอย่างที่ทำเอาเรามาใช้ได้เพราะว่าเริ่มจากประเทศเกษตรกสิกรรมเนี่ยนะครับแล้วก็การพัฒนาตามหัวเมืองต่างๆของไทยก็ยังเป็นไปได้อยู่แต่สิ่งที่ผมเรียนรู้จากตรงนี้ก็คือคุณคมได้สรุปไปแล้วก็คือปัญหาก็คือไอ้คนที่เป็นผู้นำระดับเชิงความคิดและผู้ที่นำไปปฏิบัติซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่เอาไปปฏิบัติได้นั้นบังเอิญว่ามันไม่มีหัวใจให้กับส่วนรวมอย่างแท้จริงนักการเมืองก็ส่วนใหญ่นะครับก็จะมุ่งเน้นเพื่อประโยชน์ส่วนตนแต่ที่สำคัญที่สุดนั้นกลไกที่อยู่ในอำนาจกลไกในการบริหารงานไม่ว่าจะเป็นระบบราชการตัวนายทหารซึ่งกุมอำนาจแทนที่จะรักษาความมั่นคงให้กับบ้านเมืองแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือไอ้คนที่อยู่บนหัวเนี่ยคุณคมมันไม่คิดเหมือนกับประธานของประเทศจีนมันอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นบทสรุปจริงๆเลยว่าไอ้คนที่อยู่ข้างบนนะครับมันไม่มีหัวใจที่อยากให้ประเทศพัฒนาเหมือนกับผู้นำของจีนแล้วคนที่เป็นผู้ปฏิบัติเองนะครับแล้วแม้กระทั่งเติ้งเสี่ยวผิงเองนี่ก็อยู่ในลักษณะนักปฏิบัติจริงๆนักคิดด้วยแล้วก็นักปฏิบัติด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีทักษิณขึ้นมาที่คุณคมสรุปมาเนี่ยผมคิดว่าทักษิณก็น่าจะเข้าใกล้ที่สุดแล้วผมก็คิดว่าขบวนที่จะต้องรับอำนาจเพื่อประชาชนแล้วก็ดันประเทศต่อไปข้างหน้านะโดยเฉพาะแกนนำนั้นจะมีภารกิจสำคัญในการต้องคิดต้องเอาความคิดระดับที่เป็นนักคิดเป็นพ่อของประเทศเป็นผู้นำทางความคิดของประเทศนี่นำเข้ามาก็ต้องขอบคุณคุณคมอย่างยิ่งเลยนะครับผมนั่งฟังเนี่ยก็หวังว่าคนที่อยู่ในการเมืองนักปฏิวัติทั้งหลายพี่น้องเราทั้งหลายนะครับจะมีความหวังร่วมกันว่าเราจะต้องช่วยกันขมวดความคิดต่างๆเราเนี่ยมาเป็นก้อนความคิดรวมเพื่อจะสร้างบ้านแปลงเมืองต่อไปหลังจากที่ประชาชนนั้นได้อำนาจมาครองแล้วนะครับคุณครับคุณเพียงดีนะเดี๋ยวผมขอประทานโทษนิดนึงครับจริงๆแล้วไอ้คุณความดีเนี่ยแล้วก็ความเฉลียวฉลาดความอัจฉริยะในการบริหารบ้านเมืองเมื่อกี้ผมยังอ่านตกหล่นไปถึง 2-3 ข้อโอ้เชิญเลยครับกลับกันต้องเสียวเพ็งยังพูดว่าอย่างนี้นะทั้งหมดที่เมื่อกี้ผมพูดมาเนี่ยนั่นส่วนหนึ่งเขาบอกว่านอกจากการศึกษาแล้วเนี่ยยังต้องส่งเสริมให้อุตสาหกรรมและทุกธุรกิจต่างๆเนี่ยสร้างหน่วยงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้นพร้อมๆกันก็ต้องส่งเสริมให้มีบุคลากรเนี่ยในด้านต่างๆเหล่านั้นนะฮะนอกจากนี้แล้วยังควรให้ความสำคัญและเคารพความสามารถของทุกๆคนนะครับโดยไม่จำกัดว่าบุคคลผู้นั้นเป็นผู้ใช้กำลังกายหรือกำลังสมองเพราะทั้งสองฝ่ายต่างเป็นกำลังสำคัญในการประเทศในการพัฒนาประเทศชาติคุณเพียงเด่นท่านนี่คือเป็นการลงตัวที่จะย่อส่วนนะฮะจากบนลงล่างให้เกิดความเสมอกันพูดง่ายๆคือลดปัญหาทางชนชั้นอย่างยากยนต์ถูกไหมครับแล้วอีกอย่างนึงนะบุคลิกความเป็นรัฐบุรุษคนนี้ต้องเรียกว่ารัฐบุรุษได้รัฐบุรุษเนี่ยของประเทศจีนมีหลายคนนะฮะตั้งแต่ซุนยัตเซนตั้งแต่เมาเซตงโจวอันไลตั้งเสี่ยวผิงนี่ต้องเรียกว่าใช่ไหม วาทะอย่างนี้เนี่ยไม่มีหรอกที่เกิดขึ้นในไทยเขาบอกข้าพเจ้าคือลูกชายของมวลชนชาวจีน นะฮะเขาพูดว่าอย่างนี้เขาเขียนเนี่ยนะลงในหนังสือคำนำเนี่ยนะครับที่มีคนรวบรวมขึ้นมาเนี่ยว่าผลงานของเติ้งเสี่ยวผิงแล้วก็ไปให้เติ้งเสี่ยวผิงเขียนในคำนำเนี่ยเขาเขียนอย่างถ่อมตัวเนี่ยเขาบอกข้าพเจ้าภูมิใจในฐานะชาวจีนที่เป็นประชาชนคนหนึ่งของโลกคือเขาเป็นชาวจีนแต่เป็นประชากรคนหนึ่งของโลก
ข้าพระเจ้าคือลูกชายของมวลชนชาวจีนนะฮะและมีความรักอันลึกซึ้งกับมวลชนและมาตุภูมิโอ้โหนี่ไม่รู้จะอธิบายยังไงนี่แสดงถึงความรักชาติรักประชาชนเนี่ยโดยสายเลือดเลยถูกไหมครับแล้วเขายังเขียนอีกคำหนึ่งเนี่ยที่คนจีนทั้งประเทศเนี่ยนะไม่มีวันลืมถึงทุกวันนี้นะนั่นคืออะไรรู้ไหมการบรรลุความเป็นจีนเดียวคือความปรารถนาของคนทั้งชาติแม้จะผ่านไป100ปีไม่สำเร็จจะใช้เวลาอีก 1,000 ปีก็ไม่สายที่จะรวมเป็นหนึ่งเดียว ในกรณีฮ่องกงในกรณีไต้หวันจะเขาจะไม่ใช้กีทาทัพเข้าไปให้เกิดการนองเลือด ตรงนี้เนี่ยมันโดนใจคนแบบชนิดคุณเพียบดินนะอ่านเสร็จแล้วผมแทบจะน้ำตาไหลเลยนะผมสงสารพี่น้องเนี่ยประชาชนคนไทยเราอย่างจับใจนะครับนอกจากสงสารแล้วผมเจ็บช้ำน้ำใจแทนพี่น้องคนไทยที่ถูกกดขี่ถูกกลั่นแกล้งถูกขูดรีดถูกจับกุมคุมขังด้วยวิธีการใส่ร้ายป้ายสีนะแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะยังทำร้ายร่างกายเนี่ยของพวกเขาเหล่านั้นด้วยการซ้อมเพื่อให้สารภาพพวกเราต้องทนต่อการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยโดยปราศจากความเป็นธรรมอย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมพ่อบ้านเมืองของเราเนี่ยมันเต็มไปด้วยเรื่องของการโชดฉนโกงกินฉกฉวยผลประโยชน์และส่วนของส่วนรวมเนี่ยเอาไปเป็นส่วนตัวต้นเสี่ยวผิงเขาปฏิเสธที่จะช่วยในพลคนที่ดูแลเขานี่ว่าไม่อาจที่จะตอบแทนได้โดยเอาผลประโยชน์ของชาติไปตอบแทนเนี่ยในบุญคุณส่วนตัวแต่ภูมิพลเนี่ยเอาผลประโยชน์ของชาติเนี่ยนะไปหยิบยื่นให้กองทัพคนแล้วคนเล่าคนแล้วคนเล่าทำการโค่นล้มรัฐบาลทำให้การพัฒนาทำให้การพาประเทศไปสู่ความเจริญเนี่ยสะดุดติดขัดอยู่ตลอดพี่น้องต้องตื่นนะฮะต้องตาสว่างเปล่านะครับประเทศไทยเนี่ยเป็นของพี่น้องทุกคนดังนั้นพี่น้องทุกคนต้องมีหน้าที่ปกป้องประเทศนะครับอย่าไปโยนความรับผิดชอบให้คนใดคนหนึ่งไม่ใช่คุณทักษิณไม่ใช่คุณจารุพงศ์พวกเราต้องขึ้นมาสนับสนุนให้เกิดเป็นกลุ่มเป็นก้อนไม่ว่าจะเป็นคุณทักษิณคุณจารุพงศ์หรือใครก็ตามที่เราคิดว่าคนคนนั้นดีพอคนคนนั้นเนี่ยมีจุดยืนที่แน่วแน่และในการที่จะทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติมีการแสดงความชัดเจนออกมาในเรื่องทัศนะในการบริหารและมีแนวทางเนี่ยใช่ไหมที่จะพัฒนาเนี่ยไปสู่เป้าหมายคือผลสำเร็จเราต้องสนับสนุนนั้นครับคุณเพียงดินผมคงจะเก็บในหลายๆเรื่องไว้โอกาสต่อไปนะครับแล้วก็ขอบคุณมากครับคุณอาคมสรุปได้ตรงใจนะครับที่อยากจะสรุปภารกิจของการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองแล้วก็สร้างบ้านสร้างเมืองนะครับเป็นเรื่องของพวกเราทุกคนนะครับจะไปฝากไว้ที่คนอื่นแล้วก็นั่งดูไม่ได้นะครับพวกเราที่มาทำกันเนี่ยนะครับวันนี้ก็เรื่องความคิดเรื่องการนำเสนอแนวทางเรื่องการพูดคุยกันเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องจำเป็นนะครับใครทำอะไรได้ตรงไหนเราก็ทำกันนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับอุณาคมอุตสาห์นะครับนอนถึงตีสามตีสี่นะครับทำงานวิจัยแล้วก็รวบเรียงข้อมูลมาใช้เนี่ยเขียนลายมืออุณาคมแล้วเก็บไว้นะครับจะได้เอาไปทิ้งขยะอะไรนะครับเก็บใส่แฟ้มใส่อะไรไว้ให้ดีมันเป็นบันทึกประวัติศาสตร์นะครับรุ่นลูกรุ่นหลานจะได้รู้ว่าเนี่ยปู่ย่าตายายนี่สู้กันอย่างนี้เลยนะครับผมจะเขียนเรื่องนี้ขึ้นมาสักบทหนึ่งนะฮะครับนะฮะไว้เก็บไว้เป็นหลักฐานครับคือสู้กันจนป่านี้แล้วเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมบอกเนี่ยว่าตั้งแต่ปี2519เนี่ย2514ต่อเนื่องมา19เนี่ยผมร่วมสู้อยู่ในภาคสนามนี้ครับมาตั้งปี5152เนี่ยผมก็กลับไปนะกลับไปร่วมต่อสู้ลงสนาม
ผมมีความคิดว่าผมรอดตายมาจากปี2519เนี่ยจนถึงบัดนี้เนี่ยปี2557 38ปีเต็มๆคุณเพ็งดินผมถือว่าชีวิตผมกำไรแล้วถ้าผมจะเอาชีวิตผมเข้าแลกเนี่ยนะเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของพี่น้องคนไทยทั้งประเทศมันคุ้มนะผมทำนะนะต่อเมื่อหลายก็ตามเรามีใครอาสาเนี่ยเป็นผู้นำที่มีคุณสมบัติครบถ้วนอย่างที่ผมต้องการตายเป็นตายสัญญาเลยนะครับปฏิวัติไม่ใช่สิ้นสุดเนี่ยแค่จุดจบด้วยความตายหรอกแต่ว่าต้องมีความสำคัญว่าไอ้ตายไปแล้วไอ้คนที่จะมามีอำนาจเนี่ยนะที่จะทำให้ชาติบ้านเมืองไปสู่ทิศทางเนี่ยที่ถูกต้องใช่ครับนะครับไม่ใช่ไปคว้าพวกผีสามเทวดาขึ้นมาผมว่าป่านนี้คุณทักษิณน่าจะได้บทเรียนแล้วนะครับเอาเข้าจริงๆแล้วบ้านเรามีแต่นายพลช่อฉนทั้งนั้นนะครับไว้ใจใครไม่ได้ก็อาศัยเพื่อนร่วมรุ่นหลายคนที่ผ่านมาประสบความสำเร็จไหมล่ะผมพูดอย่างนี้นะมันเป็นวิทยาศาสตร์นะครับครับคือเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยอย่าไปหวังคนรู้จักอย่าไปหวังเพื่อนฝูงอย่าไปหวังอะไรทั้งสิ้นผมสู้เนี่ยหนึ่งเดียวมาตลอดและยินดีตายด้วยถ้าเผื่อเอาชีวิตของผมแลกกับไอ้ชะตาของคนทั้งประเทศได้ผมยินดีเนี่ยผมขอกล่าวย้ำอีกทีนึงแต่ว่าคุณเทียมเดินเชื่อผมเหรอครับเมื่อไรก็ตามที่มีผู้นำเนี่ยที่มีคุณสมบัติอย่างที่เรามองหาเนี่ยนะเมื่อจะเป็นคุณทักษิณคุณจรุพงศ์หรือคุณอะไรก็แล้วแต่เนี่ยใช่ไหมฮะมีนะฮะในกองทัพมีนะฮะมีในทหารเนี่ยที่มีคุณงามความดีระดับเนี่ยจอมพลยับเย็นยิ่งเนี่ยมีนะมีครับผมเชื่อว่าอย่างนั้นครับแต่ว่าผมจะบอกให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นในอนาคตข้างหน้าไม่นานนะครับว่าผมได้รับการเนี่ยส่งสัญญาณมาเนี่ยนับครั้งไม่ถ้วนพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยก็เป็นทหารอาชีพนะพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยก็มีความรู้สึกเหมือนพี่น้องคนไทยทุกคนว่าเขาเป็นคนไทยคนหนึ่งเหมือนกันเหมือนกับพี่น้องประชาชนทั่วไปเพียงแต่เขาเป็นฝ่ายข้าราชการเป็นฝ่ายที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของคนที่ดูแลกำกับหน่วยความมั่นคงเขาเป็นฝ่ายกระทำเขาไม่ได้ยินยอมพร้อมใจที่จะฆ่าพี่น้องประชาชนตราบเท่าที่เรามีผู้นำเนี่ยที่พวกเขาเชื่อได้ว่าพึ่งพาได้ในพลยับเย็นยิ่งเกิดขึ้นแน่นะฮะไอ้เหยียนซีไข่เนี่ยไม่มีที่ผ่านมามีแต่เหยียนซีไข่ทั้งนั้นไอ้นายพลทรยศนายพลเวลาที่เข้าสู่ยุคอะไรแล้วนะคุณเพียงดินครับทุกคนก็รู้ไอ้ความจงรักภักดีเนี่ยมันตอแหลภูมิพลเนี่ยใกล้ตายเต็มทีพวกนี้เนี่ยแข็งขืนเวลานี้อยู่ในยุคที่เรียกว่ามือใครยาวก็สาวเอาว่าประมาณของหน่วยงานเนี่ยเอาไปเข้าบัญชีเมียได้นะเอาอย่างนี้แล้วกันอนุคมเผ่าจินดารุ่นเดียวกับทักษิณเนี่ยที่คุณทักษิณโปรโมทขึ้นมาเป็นแม่ทัพภาคที่หนึ่งอะไรต่ออะไรแล้วก็ทำการยึดอำนาจทักษิณแล้วก็มาเป็นบริการเนี่ยในการดูแลเนี่ยทักษิณตอนกลับไปเยือนไทยให้มีโอกาสได้ไปพบสุรยุทธ์เนี่ยในงานศพของแม่นุ่งผมไอ้นี่แหละคือหยวนซีค่ายนะฮะไม่มีความจริงใจไม่ต้องไปมีบนคนนะทักษิณออกจากประเทศไทยได้โดยไม่โดนจับติดคุกในเวลานั้นเนี่ยผมเสียดายเหลือเกินถ้าบังเอิญทักษิณโดนจับจริงๆเนี่ยนะเวลานี้เราชนะไปแล้วแรงต่อต้านขึ้นมานี่มหาศาลเลยผมไม่รู้ว่าคุณทักษิณคิดอะไรอยู่ผมไม่รู้น้องสาวคุณทักษิณเนี่ยคิดอะไรอยู่แต่ละคนดูเหมือนสู้แต่ไม่ใช่ผมพูดอย่างเงี้ย
แต่ว่าไม่ได้พูดด้วยอารมณ์นะครับผมก็ยังสำนึกอยู่ในคุณความดีเพราะฉะนั้นพวกเราก็ต้องสรรหากันต่อไปฮะสรรหาจนกว่าเราจะเจอนะสรรพสิ่งในโลกนี้เนี่ยนี่เยอะที่เราเรียนไม่รู้นั่นก็คือแปลว่าโอกาสยังมีสำหรับพวกเราที่ยังหาไม่เจอนะครับโอเคคุณเพียงเด่นนะเอาแค่นี้ก่อนแล้วโอ้โหสุดยอดจริงๆคุณคมสุดยอดจริงๆก็เอานิดนึงนะครับผมก็จะบอกว่าสำหรับแรงดลใจนะครับคนอย่างคุณคมวัยคุณคมเนี่ยสู้มาขนาดนี้วันนี้สุขภาพอย่างนี้นะครับแล้วสิ่งที่ท่านทำเนี่ยพี่น้องคงเห็นนะครับแล้วคงสัมผัสได้ถึงความจริงใจในการที่จะสร้างบ้านแปลงเมืองให้กับรุ่นลูกรุ่นหลาน วัยอย่างพวกผมเนี่ยรุ่นผมเนี่ย50 นะครับหรือว่า40ขึ้นมานะครับไม่เกิน60เนี่ยจึงถือว่าเป็นรุ่นน้องลงมาเป็นรุ่นรองรุ่นกลางลงมาเนี่ยนะครับวันนี้ใครมีกำลังที่จะทำอะไรกันได้มีความพยายามที่จะรวมกลุ่มกันที่ไหนเมื่อไรอย่างไรเนี่ยนะครับช่วยกันดูนะครับเราจะต้องสานพลังกันเพื่อจะช่วยกันเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองอาจจะมีคนที่เป็นผู้นำเรานะครับชูอยู่ข้างบนแต่จริงๆการเคลื่อนไหวต่างๆนั้นจำเป็นต้องใช้แรงใช้กำลังสมองกำลังกายของพวกเราช่วยกันวันนี้ผมก็ฝากร้องเรียนไปยังนะครับเรียกร้องไปยังเพื่อนร่วมรุ่นวัยกลางลงมาหน่อยคุณคมเป็นวัยรุ่นใหญ่หน่อยนะครับคุณจารุพงศ์คุณดร.ทักษิณก็เป็นวัยใหญ่หน่อยแต่ระดับผมนี่ก็คุณนะครับโด่งคุณอะไรพวกนี้จะวัยเดียวกันเนี่ยก็คือ50เนี่ยครับก็ถือว่าเป็นวัยกลางก็ต้องมาช่วยกันสู้รวมทั้งเยาวชนด้วยนะครับให้กำลังใจแล้วก็อยากจะให้น้องๆเยาวชนทั้งหลายก็ช่วยกันลุกขึ้นมานะครับศึกษาเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็ร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับคุณนคมครับขอบพระคุณมากๆนะครับวันนี้ผมเองนั่งฟังก็ได้ความรู้เยอะเลยครับโอเคขอบคุณคุณเทมเดนครับงั้นเราลาท่านฟังไปเลยครับผมขอลาด้วยความรักและศรัทธาจริงๆแล้วก็ขอมอบความจริงใจเนี่ยไปยังพี่น้องคนไทยทุกคนนะทั้งในและนอกประเทศแล้วก็สู้ไปจนกว่าหมดลมครับผมโอเคแล้วเจอกันใหม่ครับที่หน้านะครับครับคุณอาคมสวัสดีครับ